สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Mini Talk with TAI ค่ะสัปดาห์นี้นะคะก็พบกันอีกเช่นเคยกับการเสวนากฎหมายนะคะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์หรือ TAI Intern รุ่นที่2ค่ะโดยพวกเราก็ได้ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเสวนากฎหมายในเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันนางสาวกรวิกาใจเขียวนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช TAI Intern รุ่นที่2ค่ะค่ะและดิฉันนางสาวสิริลักษ์เมืองคำบุตรเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะและเราทั้งสองนะคะก็ได้รับหน้าที่มาเป็นผู้ดำเนินรายการเสวนากฎหมายในหัวข้ออนุญาโตตุลาการกับการระงับข้อพิพาททางภาษีดีอย่างไรไทยลองหรือยังค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมาทำความรู้จักกับภาษีกันเสียก่อนนะคะดิฉันเชื่อว่าตัวของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในวัยทำงานหรือไม่ได้ทำงานหรือแม้กระทั่งหน่วยงานองค์กรภาคเอกชนต่างๆนะคะย่อมเคยผ่านการเสียภาษีมาแล้วทั้งนั้นค่ะแต่ว่าหลายคนก็อาจจะยังไม่ได้มีความเข้าใจในเรื่องของภาษีดีพอบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวด้วยซ้ำแต่แท้จริงแล้วภาษีเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของเราจนแทบจะแยกจากกันไม่ได้เลยล่ะค่ะไม่ว่าคุณจะมีอายุเท่าไหร่หรือประกอบอาชีพอะไรเพียงแค่คุณเดินเข้าร้านสะดวกซื้อคุณก็จะพบกับภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือแม้แต่คุณเป็นผู้เยาว์หากคุณมีบัญชีเงินฝากอยู่ในธนาคารก็จะต้องเสียภาษีเช่นเดียวกันค่ะทีนี้ถ้าหากว่าเราเป็นบุคคลผู้ที่มีหน้าที่จะต้องเสียภาษีก็อาจจะเกิดคำถามขึ้นมาในใจว่าทำไมเราจะต้องเสียภาษีภาษีแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วถ้าหากว่าเราลืมจ่ายภาษีแล้วเราเห็นว่าทางรัฐเนี่ยเรียกเก็บภาษีกับเราในอัตราที่สูงเกินไปนะคะหรือเหตุการณ์นั้นดำเนินไปสู่จุดที่จะต้องมีข้อพิพาทกันเกิดขึ้นระหว่างรัฐและเอกชนเราจะมีวิธีการรับมือนั้นได้อย่างไรบ้างศาลจะเป็นคำตอบสุดท้ายหรือไม่วันนี้เราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะโดยวันนี้ก็เป็นความโชคดีของเรานะคะที่ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านภาษีถึง2ท่านมาให้ความรู้แลกเปลี่ยนแนวทางในการวิธีการระงับข้อพิพาททางด้านภาษีค่ะท่านแรกนะคะท่านสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการระงับข้อพิพาททางการลงทุนระหว่างประเทศระหว่างรัฐกับเอกชนต่างชาติโดยอนุญาโตตุลาการจากมหาวิทยาลัยโมแนชประเทศออสเตรเลียท่านมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ณฝ่ายกฎหมายตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปัจจุบันนะคะดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรคณะนิติศาสตร์และเป็นผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายภาษีอากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะท่านดร.ภัทรวรรณจงจิตค่ะค่ะและท่านที่สองท่านสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีประสบการณ์เป็นอาจารย์พิเศษเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรในมหาวิทยาลัยหลายแห่งเช่นมหาลัยสงขลานครินทร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปัจจุบันท่านเป็นอนุญาโตตุลาการสถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมและเป็นทนายความหุ้นส่วนและหัวหน้าส่วนระงับบริขออภัยค่ะระงับข้อพิพาทบริษัทบูเมนทัลริสเตอร์แอนด์ซูเมทจำกัดโดยทำคดีพิพาทต่างๆการระงับพิพาททั้งในและนอกศาลรวมถึงชั้นอนุญาโตตุลาการด้วยค่ะคุณอนุวัฒน์ประเสริฐกุลงามประเสริฐกุลค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามีการถ่ายทอดสดผ่านทาง TAI Facebook Live นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหากว่ามีคำถามหรือมีข้อสงสัยสามารถที่จะส่งเข้ามาได้เลยนะคะเรามีทีมงานที่จะรวบรวมคำถามหรือข้อสงสัยของท่านเพื่อที่จะให้ท่านวิทยากรมาตอบให้เราในช่วงท้ายรายการนะคะเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาน้องฝนคะวันนี้เรามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างคะค่ะวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะคะก็พวกเราก็ได้รวบรวมคำถามมาถามวิทยากรทั้งสองท่านค่ะอย่างไรก็ตามก็ขออนุญาตเรียกวิทยากรทั้งสองท่านว่าอาจารย์นะคะค่ะเรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยดีกว่านะคะ อยากจะถามอาจารย์ภัทรวรรณค่ะว่าทำไมเราต้องรู้เรื่องภาษีแล้วภาษีเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรแล้วใครบ้างคะที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีและอยากจะรบกวนอาจารย์ค่ะช่วยยกตัวอย่างภาษีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของเรานะคะสักเล็กน้อยค่ะค่ะ
่ะก็ขอบคุณสำหรับคำถามเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะแล้วก็ต้องก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทาง TAI นะคะที่ให้เกียรติมาร่วมงานเสวนาในวันนี้แล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์อนุวัฒน์ด้วยนะคะที่ได้มาร่วมพูดคุยกันค่ะสำหรับความสำคัญของภาษีเนี่ยนะคะก็คือว่าจริงๆแล้วภาษีมันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราจริงๆเกี่ยวมาตั้งแต่อดีตกาลแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจริงๆถ้าประเทศไทยเนี่ยย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยสุโขทัยได้เลยนะแต่ถ้าต่างประเทศเนี่ยอาจจะแบบย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคกรีกโรมันโบราณนะคะก็คือมีความเป็นมาที่ยาวนานทีนี้ก่อนอื่นที่เราจะรู้ถึงความสำคัญอาจจะต้องลองถามตัวเองก่อนว่าแล้วท่านเข้าใจภาษีว่าอะไรอาจจะแบบให้เวลา 1-2-3 นาทีแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอาจท่านทุกท่านอาจจะมีคำตอบในใจอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเอาคอนเซ็ปต์ง่ายๆมีต้องท่องจากหนังสือก็คือภาษีมันก็คือเป็นสิ่งที่รัฐใช่ไหมคะบังคับเรียกเอาจากเอกชนโดยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจหรือความสัมพันธ์ทางกฎหมายก็ได้เพื่อนำเงินรายได้ตรงนั้นเนี่ยมาใช้ในการสร้างสาธารณูปโภคต่างๆที่เราซึ่งเป็น private หรือเป็นเอกชนจะใช้เงินส่วนตัวก่อสร้างก็ไม่ได้อย่างเช่นถนนหนทางหรือ infrastructure ต่างๆนะคะซึ่ง infrastructure เนี่ยมันก็จะเป็นฐานสำคัญในการที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะคะซึ่งถ้าจะเอาสรุปง่ายๆก็คือภาษีเนี่ยจะมีองค์ประกอบมีลักษณะสำคัญอยู่4ประการประการแรกมันเป็นบทบังคับคือมันเป็น compulsory financial chargeคือบังคับนะอันที่2ก็คือคนที่เก็บคือเป็น tax authority คือเป็นหน่วยงานของรัฐส่วนคนที่เสียก็คือเป็นเอกชนคือมันเป็นการ transfer of wealth จาก private ไปสู่ public อันที่3นะคะจริงๆโดย concept หรือโดยในอุดมคติก็คือรัฐก็ควรจะใช้ภาษีเนี่ยไปสร้างก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะหรือ public interest กับประเทศชาติและสุดท้ายก็คือถ้าไม่เสียภาษีเนี่ยค่ะผลที่ตามมาคือเนื่องจากกฎหมายภาษีเป็นกฎหมายมหาชนดังนั้นถ้าสมมติว่าไม่เสียภาษีก็อาจจะมีเงินเพิ่มเรียกปรับแล้วก็รวมทั้งอาจจะมีโทษทางอาญาด้วยอันนี้คือคอนเซ็ปต์สำคัญของกฎหมายภาษีที่ทุกท่านต้องทราบก่อนเป็นเบื้องต้นทีนี้จากคอนเซปต์นี้มันมีความสำคัญยังไงมันมีความสำคัญแน่นอนเพราะว่าถ้าในมุมของรัฐเนี่ยเขาก็จะมองว่ามันเป็นรายได้เพราะฉะนั้นนี่คือรัฐก็อยากจะเก็บภาษีตรงนี้เพื่อให้เป็นรายได้ของรัฐให้มากที่สุดในขณะที่มันเป็นคอสหรือมันเป็นต้นทุนของเอกชนเมื่อเราต้องจ่ายออกไปเราก็ไม่อยากจ่ายหรือเราอยากจ่ายให้น้อยที่สุดอันนี้ดังนั้นนี่คือไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนการมีนโยบายกฎหมายภาษีที่ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นธรรมนะคะจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนั่นเองค่ะทีนี้อีกคำถามหนึ่งก็คือเรามีภาษีอะไรบ้างที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันใช่ไหมคะจริงๆเราต้องบอกว่าภาษีเนี่ยนะคะมันมีหลากหลายรูปแบบแต่ละประเทศเนี่ยมีภาษีหลายประเภทไม่เหมือนกันถ้าแบบว่าใครอาจจะเคยเรียนกับอาจารย์อาจจะพบว่าบางประเทศมีภาษีสัตว์เลี้ยงมีภาษีน้ำด้วยซ้ำแต่สำหรับโดยทั่วไปแล้วค่ะขออภัยค่ะก็คือภาษีเนี่ยมันจะแบ่งได้ออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆจำง่ายๆก็คือเป็นภาษีทางตรงกับภาษีทางอ้อมภาษีทางตรงหรือว่า หรือว่า direct tax นะคะเป็นภาษีที่เก็บจากฐานของรายได้อย่างเช่น income tax อย่างเช่น personal income tax หรือว่า corporate income tax ค่ะแล้วก็ภาษีที่เก็บจากฐานทรัพย์สินอย่างเช่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนาะนะคะหรือว่าอาจจะเป็นภาษีมรดกนะคะที่เราก็จะมีกฎหมายเฉพาะนะคะซึ่งมันก็จะเก็บจากความสัมพันธ์มีหลักฐานเราจะเก็บทำไมอยู่รัฐไม่เก็บมันก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ว่าเพราะว่าเราอ่ะเป็นซิติเซนคือเป็นพลเมืองของรัฐนั้นหรือว่าเราอาจจะมีถิ่นที่อยู่ในรัฐนั้นหรือเราอาจจะมีแหล่งเงินได้ในรัฐนั้นรัฐก็เลยอาศัยความสัมพันธ์นี้มาเก็บภาษีจากเราเพราะว่าเขาถือว่าเราอะได้ประโยชน์จากทรัพยากรหรืออินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆที่เขา provide ให้เราหรือว่าให้กับเอกชนนั่นเองก็คือเหมือนตอบแทนกันในลักษณะนี้นะคะทีนี้อันนี้คือภาษีทางตรงแต่ส่วนภาษีทางอ้อมเนี่ยก็คือเหมือนที่น้องๆได้กล่าวออกไปว่าเราไป 7-Eleven เนาะเราก็ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วแต่ภาษีทางอ้อมอะค่ะมันหรือ consumption tax มันเป็นภาษีที่เก็บจากการบริโภคถึงเงินเรารายได้ไม่ถึงยังไม่ได้เงินเดือนเลยแต่เราก็ต้องเสียภาษีการบริโภคแล้วนะคะซึ่งมันก็จะมีหลายประเทศอย่างเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะมีอากรสแตมป์เดี๋ยวเวลาเราไปทำสัญญาทางธุรกิจการค้าก็อาจจะต้องติดสแตมป์ด้วยนะคะและนอกจากนั้นก็คือถ้าเรา export import ก็อาจจะมีภาษีสรรพากรแล้วถ้าเกิดแล้วก็นอกจากนั้นถ้าเราขายหรือผลิตสินค้าเฉพาะบางอย่างมันก็จะมีภาษีสรรพสามิตอย่างที่ได้อ่านถามอะไรเงี้ยเขามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นจะเห็นได้ว่าภาษีเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างเยี่ยมไม่ได้สมมติเดินไปซื้ออะไรนะคะอาจารย์เนรวัตซื้อน้ำองุ่น เราอาจจะเจอว่าเอ๊ะทำไมน้ำองุ่นขวดนี้
มันแพงจังเพราะว่ามันมี import duty คือภาษีนำเข้านะคะเป็นภาษีศุลกากรที่เราถ้าเรา import จากออสเตรเลียอย่างเงี้ยแล้วแถมมันยังมี excise คือมีภาษีสรรพสามิตแล้วก็มี VAT อีกนี่แหละทำไมมันถึงแพงก็เพราะอย่างเงี้ยล่ะค่ะค่ะก็จากที่อาจารย์ภัทรวรรณได้พูดนะคะก็เห็นว่าภาษีเนี่ยมีความสำคัญมากเลยนะคะกับคนเราเพราะว่าเรานะคะเมื่อมีรายได้มีเงินได้ก็ต้องมีหน้าที่ไปเสียภาษีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็อย่าลืมไปเสียภาษีกันนะคะแล้วก็ช่วยติดตามข่าวสารอะไรต่างๆค่ะแล้วปัจจุบันนะคะก็เห็นว่าสถานการณ์เนี่ยก็โรคระบาดโควิดก็ทวีคูณความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยจากที่ค้าขายตามปกติท้องถนนหรือว่าในตลาดต่างๆก็ต้องเริ่มมีการเปลี่ยนรูปแบบการค้าขายเป็นทางออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ค่ะเพื่อที่จะค้าขายใช้ชีวิตต่อไปแล้วก็เห็นว่ากระแสที่มาแรงตอนนี้ก็คือเป็นภาษีเกี่ยวกับแม่ค้าออนไลน์ที่มาเรียกเก็บเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะสอบถามอาจารย์ค่ะว่าปกติเนี่ยแม่ค้าออนไลน์จะต้องเสียภาษีไหมคะแล้วต่างประเทศเนี่ยมีกรณีเช่นนี้ด้วยไหมคะโอ้ยอันนี้ก็คำถามที่ดีอีกแล้วนะคะก็คือคำถามแบบว่าเข้ากับยุคเข้ากับสมัยเพราะว่าพออาจารย์กลับมาก็เหมือนกับว่าก็เป็นช่วงโควิดพอดีก็รู้สึกว่าสั่งของซื้อของออนไลน์เยอะมากเหมือนกันนะคะคือจริงๆเราก็จะพบว่าตอนนี้แบบว่าคนก็นิยมขายของออนไลน์หมดเลยไม่ว่าจะเป็นทางแบบว่าเป็น personal account อย่างเช่น Facebook นะคะหรือว่า LINE หรือว่า Instagram เนาะหรือบางทีบางท่านก็จะเหมือนค้าขายผ่านแพลตฟอร์มใช่มั้ยคะหรือบางคนก็แบบเปิดเว็บไซต์ของตัวเองเลยนะคะจริงๆแล้วอ่ะการขายของออนไลน์เนี่ยนะคะก็ไม่ได้ต่างจากการขายของแบบออฟไลน์คือจริงๆก็คือเมื่อคุณมีเงินได้มีรายได้คุณก็ต้องเสียภาษีเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเหตุการณ์ที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาในเมืองไทยนะคะก็คือว่าเรื่องของเรื่องแบบบางคนอาจจะแบบเข้าโครงการของรัฐแล้วปรากฏว่าอยู่ๆฉันได้ tax notice มาจาก tax authority จากหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีก็เลยตกใจว่าทำไมฉันต้องเสียภาษีได้หรอแล้วเสียภาษีแบบเป็นหลักแสนหลักหมื่นอย่างเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นคือจริงๆแล้วว่าค่ะก็คือว่าท่านต้องเสียภาษีแล้วก็คือภาษีที่เกี่ยวข้องจริงๆก็จะเป็นภาษีเงินได้คือ income tax อันนี้แล้วแต่ว่าท่านเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลค่ะก็อีกอันนึงคือภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยเพราะมันคือการขายสินค้าค่ะแต่ว่าเรื่องของเรื่องที่ท่านเจอแบบtax notice เยอะขนาดนั้นหรือมีปริมาณเยอะขนาดนั้นเนี่ยเพราะว่าในประมาณถ้าประมาณปี62ตอนนั้นอาจารย์อยู่ออสเตรเลียอยู่นะก็คือว่าประเทศไทยมีออกกฎหมายภาษี e-payment ซึ่งหลักของอันนี้มันเป็นตัว assist ตัวกรมสรรพากรนะคะคือเลยไปบอกว่าเอ้ยสถาบันการเงินนะคะเขามีหน้าที่ที่จะต้องรายงานเนาะหรือรีพอร์ตนะถ้าเขาพบว่าใน transaction ใน account ของท่านเนี่ยมีเงินที่เข้ามาจำนวนเท่านี้หรือมี transaction เป็นปริมาณเท่านี้ต่อปีหรือท่านมีเงินได้เท่านี้ต่อปีเนี่ยสถาบันการเงินเขาจะรายงานให้สรรพากรทราบเวลารายงานเขาก็จะรู้ชื่อนามสกุล ID หมดเลยนั่นก็เลยเป็นเหตุว่าอยู่ๆทำไมท่านที่ขายของออนไลน์และถูกได้รับ tax notice จากสรรพากรนั่นเองค่ะแต่อย่าตกใจค่ะเพราะว่าอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่าจริงๆถือการเสียภาษีที่ถูกต้องนั้นดีกับตัวท่านเองแล้วก็ถือว่าท่านได้ make contribution ให้กับสังคมหรือประเทศโดยรวมด้วยค่ะเพราะว่าการเสียภาษีที่ถูกต้องมันก็ทำให้รัฐนำเงินไปใช้กับประโยชน์สาธารณะแล้วก็เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะเมื่อเราทราบถึงความสำคัญของภาษีแล้วนะคะอาจารย์ก็ได้พูดคุยแล้วก็บอกเล่าเราไปแล้วนะคะว่าภาษีมีความสำคัญอย่างไรทีนี้เราก็เห็นว่าในเรื่องของการทำงานเนาะภาษีดูเหมือนจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำงานของเราดิฉันเลยอยากจะทราบว่าถ้าหากภาษีนะคะเข้าไปเกี่ยวข้องกับข้อสัญญานะคะอย่างกรณีถ้าเป็นเรื่องของสัญญาจ้างแรงงานนะคะท่านอาจารย์แล้วอาจจะเป็นการจ้างแรงงานพนักงานในระดับสูงซึ่งเขาก็จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมภาษีเงินได้นะคะในอัตราที่สูงตามทางบริษัทหรือทางหน่วยงานองค์กรนะคะก็เลยอาจจะทำข้อสัญญากับพนักงานคนนั้นว่าจะเป็นผู้ที่จ่ายภาษีนี้แทนพนักงานนะคะหรืออาจจะเป็นกรณีในเรื่องของการซื้อขายกิจการแล้วมีข้อตกลงในการชดเชยชดใช้หรือที่หลายๆคนอาจจะรู้จักเรื่องภาษีออกให้นะคะแล้วถ้าหากว่าไปมีความรับผิดเกี่ยวกับภาษีเกิดขึ้นหรือเกิดเป็นข้อพิพาทหรือละเมิดสัญญากันขึ้นมานะคะท่านอาจารย์จนไปสู่ประเด็นที่เป็นข้อพิพาทอย่างนี้เราจะสามารถระงับข้อพิพาทนั้นได้อย่างไรคะจะต้องจ้างทนายความไปฟ้องศาลทุกกรณีเลยหรือไม่คะท่านอาจารย์โอเคก่อนอื่นนะครับก็ขอบพระคุณทาง TAI แล้วกันนะครับที่วันนี้ให้โอกาสทางผมนะฮะมาเจอกับทาง
ทีมงานนะครับแล้วก็เจอน้องๆเก่งมากนะครับแล้วก็ได้เจออาจารย์พัทรวรรณด้วยนะครับก็วันนี้ถือเป็นเกียรติแล้วกันนะครับก็ในส่วนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับคำถามนะครับผมว่าพอเราสเต็ปอัพมาแล้วกันนะครับเมื่อกี้ฟังจากท่านอาจารย์พัทรวรรณนะฮะว่าตั้งแต่มนุษย์ธรรมดาเดินเข้าเซเว่นเสียภาษีนะครับขายของออนไลน์ก็เสียภาษีอีกนะครับฉะนั้นเนี่ยในการที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับมนุษย์เงินเดือนเองเนี่ยก็เป็นฐานภาษีตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับที่จำเป็นต้องเสียภาษีเช่นกันนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็มีได้หลายรูปแบบนะครับถ้าและตกสัญญากำหนดซึ่งสัญญากำหนดได้เหมือนเมื่อกี้ที่น้องถามมาว่าเอ๊ะถ้านายจ้างจะออกภาษีให้เนี่ยได้ไหมนะครับแบ่งเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเป็นบริษัทนะครับจ้างลูกจ้าง1คนนะครับหรือหลายคนในระดับสูงมากนะครับมันอาจจะมีการทำข้อตกลงกันว่าโอเคให้นายจ้างออกภาษีให้ซึ่งในการตกลงกันเนี่ยมันก็มีการตกลงได้ในหลายระดับแล้วกันนะฮะว่านอกภาษีออกให้เนี่ยออกให้ทอดเดียวหรือหลายทอดนะครับเพราะว่าทอดเดียวเพราะว่าคิดง่ายๆครับสมมติเงินเดือนเรา100บาทนะครับภาษีเรา10บาทนะครับ10บาทที่เป็นส่วนเกินที่นายจ้างออกให้10บาทนี่ก็เป็นภาษีอีกรอบหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์เป็นเงินได้ที่ลูกจ้างต้องมาเสียภาษีอีกครั้งหนึ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเอา100บวก10แล้วก็คำนวณออกมาว่าเป็น110เนี่ยเป็นเท่าไหร่แล้วก็คำนวณไปจนกว่ามันจะไม่รู้จบอะฮะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือเรียกหลายทอดนะครับหรือว่าทอดเดียวอันนี้ต้องตกลงกันให้ชัดนะครับหลายกรณีเกิดขึ้นก็คือว่าบอกว่าแท็กออกให้จบแต่ว่าไม่ได้เขียนชัดเจนว่าแท็กออกให้เนี่ยเป็นทอดเดียวหรือหลายทอดก็มีปัญหานะครับซึ่งเดี๋ยวมันจะนำไปสู่การปัญหาที่เมื่อกี้ถามมาว่าเดี๋ยวเราจะไปยังไงกันต่อนะครับอันนั้นคือตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะฮะที่เคยเจอก็คือว่าบางครั้งเองเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าการที่เราเอาคนจากตัวจากลูกจ้างจากเมืองนอกนะครับบางทีเนี่ยบริษัทหนึ่งมีฐานประกอบการอยู่หลายประเทศนะครับเช่นผมอยู่ประเทศไทยนะครับผมเสียภาษีสูงสุดคือ 35% นะครับผมมีบริษัทเนี้ยมีสถานประกอบการอยู่ที่ลาวด้วยอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยที่ลาวเองเนี่ยอาจจะเสียภาษีลาฟลีประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเกิดสวิตเซอร์แลนด์จะเสียสัก 40-50% โดยประมาณฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าอะไรครับถ้าผมเป็นคนไทยผมถูกส่งไปอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ผมเหนื่อยละนะครับแม้ว่าอยากไปนะแต่ว่าภาษีก็คงจะแพงมากเหมือนกันนะครับถามว่าผมอยากไปไหนล่ะงานนี้อยากไปลาวสิครับถ้าเกิดเราเอาเรื่อง tax มาเป็นตัวตั้งนะครับฉะนั้นเองเนี่ยมันก็เลยมีสกีมหนึ่งที่เขาเอามาใช้เพื่อป้องกันเรื่องการทำ tax driven ก็คือว่าขับเคลื่อนด้วยภาษีอย่างเดียวนะฮะต้องขับเคลื่อนด้วยเรื่องอื่นทำให้เกิดเขาเรียก mobility นะครับว่าในการที่เราจะกระจายทำพนักงานเนี่ยให้ mobility จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเนี่ยไม่ได้เอาประเด็นเรื่องภาษีมาใช้เป็นหลักนะครับก็คือเขาเรียกว่า tax equalization หรือการทำว่าคุณอยู่เมืองไทยคุณเสียภาษีสูงสุด 35% ฉะนั้นถ้าเกิดคุณไปอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วคุณต้องเสียภาษี 40 หรือ 50% คุณเสียเท่าประเทศต้นทางนะครับไอ้อย่างเงี้ยก็ทำข้อสัญญาตกลงกันได้นะครับหรือในทางกลับกันนะครับผมจะไปอยู่ลาวผมก็ยังเสีย 35% เหมือนเดิมไม่ได้เสีย 10% อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เทคเบเนฟิตกันแต่ว่าจะเห็นว่ามันไม่ได้ driven โดย tax อย่างเดียวนะฮะมันใช้ commercial มันใช้เรื่องอื่นๆ career path เรื่องอะไรต่างๆในการ drive มันไปนะครับฉะนั้นข้อ1ภาษีออกให้ข้อ2 tax equalization นะครับฉะนั้นเนี่ยจะเป็นในระดับผู้บริหารระดับสูงอาจจะมีเรื่องนี้หรือมีการจ้างพนักงานที่อยู่ในเครือในกลุ่มเยอะๆก็จะมีประเด็นเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นนะครับต่อมาในส่วนที่เป็นบริษัทกับบริษัทนะฮะเมื่อกี้คำถามมาน้องโปรยมาแล้วว่าระหว่างบริษัทกับเอกชนบริษัทกับบริษัทนะครับบริษัทกับบริษัทเนี่ยต้องบอกว่าเดี๋ยวช่วงเนี้ยเราจะเริ่มมีอย่างถ้าเกิดท่านดูใน Facebook ช่วงนี้นะจะเริ่มมีนักลงทุนเริ่มเข้ามากว้านซื้อร้านอาหารกว้านซื้อธุรกิจนะครับหรือว่าธุรกิจโรงแรมหรืออะไรต่างๆเนี่ยคนจะเริ่มเข้ามากว้านซื้อแหละเพราะว่าอะไรมันเริ่มลงแล้วนะครับพอลงเสร็จเนี่ยแน่นอนฮะดูทรงแล้วมันอาจจะยูหรือจะลงไปอีกหรือจะยังไงกันเนี่ยไม่มีใครรู้นะครับแต่จะเห็นว่าผู้ประกอบการเองเนี่ยตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเริ่มเหนื่อยนะฮะจริงๆผู้ประกอบการหลายท่านเหนื่อยมากแล้วนะครับบางท่านสายป่านขาดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องทำยังไงที่จะเทิร์นทรัพย์สินให้กลายเป็นแคชก็วิธีหนึ่งก็คือการขายกิจการนะครับการขายกิจการเองเนี่ยมันก็มีหลายวิธีนะครับตั้งแต่การขายทรัพย์สินเป็นชิ้นๆนะครับสมมุติผมมีร้านอาหารอยู่ร้านนึงผมมีตึกผมก็จะขายตึกอย่างเดียวก็ได้จบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติผมบอกว่าเอ้ยสิ่งที่มันเป็น value ของบริษัทผมเนี่ยไม่ใช่แค่ตึกไม่ใช่แค่ทรัพย์สินนะแต่มันคือกิจการว่าสมมุติผมทำโรงงาน1โรงงานที่มี secure order มาอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยในการที่คุณเข้ามาซื้อหุ้นหรือมาซื้อกิจการของผมเองเนี่ยคุณสามารถเดินหน้าธุรกิจคุณต่อได้เลยนะครับฉะนั้นคือเป็นการซื้อกิจการหรือซื้อหุ้นนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเรามาโฟกัสในส่วนที่เป็นการซื้อกิจการหรือซื้อหุ้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าคนซื้อ
นะครับคนซื้อปกติเขาต้องไปทำดิวดิลิเจนต์หรือเขาไปทำการตรวจสอบกิจการว่าอ้าวบริษัทนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าไปเนี่ยคุณมีภาระทางภาษีหรือไม่เกิดขึ้นอันนี้คือตัวหนึ่งนะมีอีกเยอะแยะเลยแต่ตัวหนึ่งก็คือภาระทางภาษีว่าคุณมีอะไรที่คุณทำไม่ถูกต้องเอาไว้หรือเปล่าทั้งรู้และไม่รู้นะครับฉะนั้นเนี่ยประเด็นตัวนี้จะมีประเด็นสำคัญแล้วก็ทะเลาะกันเยอะเลยนะครับสิ่งที่เวลาเราเข้าไปช่วยนะฮะในฐานะที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายเองเราจะเข้าไปเราก็จะไปเขียนเรื่องเกี่ยวกับแท็กวอร์นตี้แท็กอิเดนติตี้ให้หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเกิดสมมติวันนี้เป็นวันตัดเขาเรียกว่า crossing นะครับวันตัดว่าโอเคกิจการโอนมาแล้วนะครับหรือการขายหุ้นโอนมาแล้วถ้าเกิดมันเจอว่าในภายหลังนะครับว่ามีภาระทางภาษีเกิดขึ้นก่อนเส้นนี้จะเกิดขึ้นซึ่งมันแปลว่ามันอยู่ในมือของคนขายเดิมนะครับเราเห็นนะคนซื้อเนี่ยเราสามารถที่จะเรียกให้คนขายมาชดเชยชดใช้ในภาระภาษีก้อนนี้ได้นะครับฉะนั้นก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะเกิดว่าทะเลาะกันแน่นะครับว่าแล้วถ้าเกิดสมมติมันผ่านไป5ปีผ่านไป2ปีไอ้ภาระภาษีตัวนี้มันมิกซ์อัพกันหมดเรียบร้อยแล้วว่าไม่รู้เกิดก่อนเกิดหลังแต่มันพันยอดกันมาหมดเรียบร้อยแล้วมันจะไปกันยังไงต่อนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่นายจ้างกับเอกชนเอ้ยขอโทษบริษัทกับลูกจ้างธรรมดา1คนนายจ้างในเครือในกลุ่มที่มีลูกจ้างหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปนะครับหรือว่าเป็นการซื้อกิจการระหว่างบริษัทกับบริษัทนะครับจะเห็นว่าข้อพิพาททางแพ่งในเฉพาะในเรื่องภาษีเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนนะครับว่าการใช้การตีความการหลักการแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับหรือคิดง่ายๆแค่เรื่องมาตรฐานบัญชีมาตรฐานภาษีก็มีความไม่ตะก็มีความแตกต่างกันบ้างอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันใช้กฎหมายคนละฉบับฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าข้อพิพาทมันเกิดขึ้นได้ตลอดทางฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรนะฮะในปกติแล้วนะครับในเราก็อาจจะแนะนำตัวลูกความเรานะครับว่าถ้าไปได้สองทางทางที่หนึ่งคือคุณเดินหน้าไปสู่ศาลเลยนะครับก็จะเป็นวิธีหนึ่งนะครับหรือวิธีหนึ่งคือการระงับข้อพิพาททางเลือกนะครับก็มีวิธีหนึ่งอาจจะใช้เอ็กซ์เพิร์ตนะครับก็คือให้เอ็กซ์เพิร์ตมานั่งแล้วก็มาวินิจฉัยเลยว่าเอ๊ะเรื่องนี้เราควรจะไปอย่างไรนะครับทั้งสามเรื่องที่ผมมาที่เล่าให้ฟังหรือใช้อนุญาโตตุลาการก็ได้นะครับเพราะว่าในตัวที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงานเนี่ยถ้าเกิดเป็นการตกลงกันอะไรที่เป็นนอกเหนือจากกฎหมายไม่ใช่สิทธิตามกฎหมายเองเนี่ยสามารถใช้อนุญาโตตุลาการในการพิจารณาได้ก็จะมีประเด็นพวกนี้แหละครับที่เรื่องเนี่ยจะไหลมาสู่ศาลหรือไหลมาสู่กระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกเนี่ยก็เป็นวิธีหลายๆวิธีที่จะเกิดขึ้นอันนี้เฉพาะในเรื่องเอกชนกับเอกชนนะครับค่ะขอบคุณท่านอาจารย์ค่ะก็คือเราก็จะเห็นแล้วว่าการระงับข้อพิพาททางด้านภาษีที่เกิดขึ้นระหว่างเอกชนกับเอกชนก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปศาลอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเราสามารถที่จะระงับข้อพิพาททางเลือกโดยอนุญาโตตุลาการได้ซึ่งก็เป็นประเด็นหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะแต่ว่าที่เราคุยกันกับอาจารย์เมื่อสักครู่เนี่ยเราอย่าลืมนะคะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอกชนกับเอกชนทีนี้ถ้าหากว่าตัวเราที่เป็นเอกชนแล้วจะต้องไปเสียภาษีกับรัฐและถูกเรียกประเมินภาษีจากรัฐขึ้นมาค่ะตรงนี้แหละค่ะจะเป็นจุดที่จะนำไปสู่ข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชนขึ้นถ้าเป็นแบบนี้เรายังสามารถที่จะใช้อนุญาโตตุลาการได้ไหมคะท่านอาจารย์หรือว่าเราพอจะมีวิธีไหนที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ค่ะคือถ้าในปัจจุบันนี้นะครับต้องบอกว่าตัวกฎหมายเองมันอาจจะยังไม่ได้เอื้อให้สามารถไปอนุญาโตตุลาการได้อย่างเต็มรูปแบบนะครับแต่สิ่งที่ปัจจุบันมีแล้วกันนะครับอย่างเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์ภัทรวรรณเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับแม่ค้าออนไลน์อย่างเงี้ยนะครับคือบางครั้งเองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับข้อพิพาทนะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในเรื่องภาระภาษีมากกว่านะครับบางท่านเองเนี่ยเข้าใจว่าบางท่านออกจากงานมาบางท่านก็เริ่มทำการค้าขายออนไลน์เมื่อก่อนก็เสียภาษีบริษัทก็หักหน้าที่จ่ายอย่างเดียวจบนะครับพอมาขายของออนไลน์อ้าวทำไมแม่ค้าริมถนนเขาไม่เห็นต้องเสียเราก็ขายออนไลน์เราก็เห็นจำเป็นนี่นะครับฉะนั้นเนี่ยมันเกิดจากความรู้ความเข้าใจมากกว่าฉะนั้นเนี่ยข้อหนึ่งก็คือมันเป็นสิ่งที่วันนี้เป็นเซสชันที่ดีนะครับเรามาปูภาพให้ฟังว่ามันมีประเด็นตรงนี้เกิดขึ้นซึ่งวันนี้เป็นวันที่ดีด้วยเช่นกันนะฮะ30 มิถุนายนเนี่ยเพราะอะไรมี3สิ่งที่ดีวันนี้นะฮะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีทรัพย์สินและสิ่งทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดีวันนี้หมดนะครับไม่นับรวมกับมีแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นเมื่อคืนแล้วทำให้วันนี้เนี่ยคนอาจจะตื่นสายกันเยอะเลยนะฮะอาจจะดูแพลตฟอร์มอะไรกันอยู่เมื่อคืนนะครับหลายตัวนะฮะเป็นวันนี้เป็นวันที่ดีเป็นโอกาสที่ดีในการที่เราหนึ่งเราต้องมาปูพื้นภาพความเข้าใจกันก่อนว่ากฎหมายภาษีเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับเราต้องปฏิบัติตามอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะครับแล้วถ้าไม่ได้ปฏิบัติตามเหมือนที่ท่านอาจารย์เล่าให้ฟังว่ามันมีการบังคับโทษนะครับซึ่งการบังคับโทษเนี่ยเมื่อกี้เล่าให้ฟังก็อาจจะมีเรื่องการหนังสือแจ้งให้มาพบหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษีนะครับซึ่งประเด็นพวกนี้มันก็เป็นประเด็นเริ่มต้นเลยแล้วกันนะฮะว่าส่วนใหญ่ที่เราเจอก็คือพอ
ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาละกันเดินเข้าไปเจอทางสรรพากรท่านสรรพากรท่านก็น่ารักนะฮะท่านก็จะเล่าให้ฟังว่านี่ภาษีมันคือดังต่อไปนี้1 2 3 4เนี่ยวิธีการคำนวณเป็นดังต่อไปนี้คุณต้องเสียภาษีเท่านี้บาทนะครับซึ่งปกติโดยปกติแล้วเนี่ยผู้เสียภาษีส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจนะฮะหรือบางทีเองเนี่ยก็อาจจะมีการขอโต้แย้งบ้างบางประการเช่นในเรื่องการหักเหมาหักตามจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าบางผู้เสียภาษีเองเขาไม่ได้ทำบัญชีเอาไว้ก็จะลำบากหน่อยแต่บางท่านเขาก็เก็บเอาไว้เป็นอย่างดีก็มาดีแคลร์กันเพราะบางที40วงเล็บ8บางตัวอาจจะขอ อนุมัติจ่ายตามจริงได้หักค่าจ่ายตามจริงได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มาคุยกันซึ่งจะเห็นว่าทั้งหมดเป็นข้อเท็จจริงหมดนะครับไม่ได้เป็นประเด็นข้อพิพาททางด้านข้อกฎหมายนะครับเพราะกฎหมายมันตายตัวแต่เป็นสิ่งที่ว่าเข้าความรู้ความเข้าใจหรือเอกสารประกอบพยานหลักฐานเราครบถ้วนหรือเปล่านะครับฉะนั้นเนี่ยนี่คือประเด็นหนึ่งสำคัญที่ว่าพอเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วปฏิบัติตามต่อได้แต่ก็จะมีบางครั้งนะครับว่าที่ทำงานมาบางทีเนี่ยมันก็จะเจอเรื่องเกี่ยวกับความที่ว่าโดยปัญหาข้อกฎหมายแล้วนะครับปัญหาข้อกฎหมายว่าไอ้สิ่งนี้จะเป็นต้องเสียภาษีไหมไอ้สิ่งนี้หักลดหย่อนได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับที่จะเจอเยอะนะฮะเพราะว่าต้องบอกว่าในมาตรา65เองเนี่ยมันกวาดรวมรายได้ทั้งหมดรายจ่ายอะไรที่เกี่ยวข้องกับกิจการ65ทวิ65ตรีอะไรเป็นรายจ่ายต้องห้ามรายจ่ายรายได้อะไรต่างๆที่ต้องมารวมคำนวณภาษีซึ่งมันมีความละเอียดอ่อนมากนะครับกฎหมายเราบอกว่าประมวลรัษฎากรถ้าเกิดอ่านจบนี้ก็ถือว่าจีเนียสฮะเพราะมันก็ขนาดนี้เมื่อวันผมถือเอกสารมาเตรียมตัวลูกผมถามว่าป้าทำอะไรอะครับทำไมมันเยอะขนาดนี้นะฮะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่ว่าต้องอ่านแล้วต้องเข้าใจกับมันแล้วต้องพยายามและกฎหมายอัปเดตตลอดเวลาด้วยนะครับมีทั้งe-payment e-withholding tax มีโอ้โหสารพัดเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยกฎหมายมันก็ develop มันเพื่อให้เราง่ายขึ้นนะครับอย่างวันนี้ถ้าเกิดท่านได้เสียภาษีแล้วเนี่ยในภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ท่านได้กรอกไปเนี่ยมันมีความอำนวยความสะดวกตัวหนึ่งที่เข้ามาใช้แล้วก็คือว่าท่านเคยไปบริจาคเงินที่ไหนนะครับeDonation หรืออะไรต่างๆหรือเรื่องประกันหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันรวมมาอยู่ในแพลตฟอร์มเรียบร้อยแล้วนะครับเราไม่ต้องไปตามหาเอกสารแล้วเพราะมันเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มของสรรพากรเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งที่ทางสรรพากรเองเขาก็อำนวยความสะดวกทำทุกอย่างให้มันเร็วขึ้นฉะนั้นเนี่ยนี่คือตั้งแต่ประเด็นข้อพิพาททางข้อข้อจริงประเด็นข้อพิพาทด้านกฎหมายนะครับก็จะนำไปสู่เรื่องเกี่ยวกับการเรียกพบการประเมินภาษีอะไรต่างๆขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ละนะครับถ้าเกิดเจอผู้เสียภาษีบางรายซึ่งมองว่าอันนี้ฉันถูกต้องฉันถูกต้องแล้วในมุมมองของฉันนะครับฉันก็จะเดินหน้าต่อไปในสู่การระงับข้อพิพาทนะครับว่าตั้งแต่สเต็ป1ของกรมสรรพากรเขาจะมีการออกหนังสือแจ้งการประเมินออกมานะครับพอแจ้งการประเมินเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเราเสียภาษีก็จบแต่ถ้าเราไม่เสียภาษีหรือเราไม่ยอมตามเราสามารถเรามีสิทธิ์ในการที่จะอุทธรณ์ภายในได้นะครับเราก็ทำแบบฟอร์มนะครับพร้อมยื่นขอทุเลาเนี่ยเข้าทางกรมสรรพากรไปนะครับพอยื่นเข้าไปเสร็จปุ๊บก็จะมีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์นะครับซึ่งเป็นผู้แทนของทางกรมสรรพากรทางกรมการปกครองและผู้แทนอัยการ3ท่านนะครับมานั่งเป็นบอดี้ของคณะเนี้ยนะครับแล้วก็จะประชุมกันแล้วก็พิจารณาเรื่องของท่านว่าอ่ะมองแล้วเนี่ยซ้ายขวาเป็นยังไงนะครับก็คือเป็นการอุทธรณ์ภายในแล้วกันนะฮะพออุทธรณ์ภายในเสร็จปุ๊บพอเราได้รับคำสั่งหรือคำวินิจฉัยมาแล้วนะครับสเต็ป2คือได้คำวินิจฉัยคำวินิจฉัยมาเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับถ้าเรายังไม่เห็นด้วยอยู่นะครับเราก็มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลภาษีอากรกลางนะครับถ้าเกิดเป็นเรื่องคดีภาษีนะเราก็สามารถฟ้องคดีได้พอเข้าคดีปุ๊บมันก็จะเป็นกระบวนการปกติละในการที่จะต้องนำพยานหลักฐานมาสืบนำพยานเข้าให้การอะไรต่างๆนะฮะจนมีคำพิพากษาเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าจบศาลชั้นต้นแล้วนะครับก็สามารถไปศาลอุทธรณ์ชำนาญพิเศษได้นะครับหรือขออนุญาตขึ้นสู่ศาลฎีกาได้เป็นลำดับถัดไปฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าสเต็ปของมันก็คือตั้งแต่ประเมินอุทธรณ์ภายในศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ชำนาญพิเศษและก็อาจจะมีศาลฎีกาเพิ่มเข้าอีกสเต็ปหนึ่งฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นขั้นตอนละกันนะครับว่าถ้าเกิดจะมีประเด็นเรื่องการระงับข้อพิพาทแล้วจะเป็นยังไงนะครับวันนี้เอาเล่ากว้างๆละกันเนาะค่ะก็จากที่ท่านอนุวัฒน์ได้พูดไปเมื่อครู่นะคะก็จะเห็นว่าในประเทศไทยเนี่ยก็ยังไม่มีการนำอนุญาโตตุลาการนะคะมาใช้ในการระงับข้อพิพาทในทางภาษีก็หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นก็ต้องใช้สิทธิ์อุทธรณ์ในระบบของกรมสรรพากรก่อนแล้วหากไม่พอใจนะคะก็ใช้สิทธิ์ทางศาลต่อไปได้ค่ะก็เลยเพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อเสนอของเราด้วยนะคะก็เลยดิฉันก็เลยจึงอยากจะให้อาจารย์พัทรวรรณนะคะช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการการระงับข้อพิพาททางเลือกโดยอนุญาโตตุลาการในคดีภาษีค่ะว่ายกตัวอย่างของประเทศที่เขาได้นำเอาอนุญาโตตุลาการนะคะมาใช้แล้วเขาเนี่ยมีแนวคิด
แล้วก็วิธีปฏิบัติอย่างไรอะค่ะค่ะขอบคุณค่ะก็ตามที่ท่านอาจารย์อนุวัฒน์ได้กล่าวถึงระบบการระงับข้อพิพาททางภาษีในปัจจุบันของประเทศไทยแล้วนะคะก็จะพบว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบว่า common feature คือหมายถึงว่าเป็นระบบการระงับพิพาทที่จะเจอได้ในหลายประเทศทั่วโลกเหมือนกันคือเริ่มจากเรื่องของการประเมินก่อนเนอะเป็นสเต็ปแรกสเต็ปที่2ก็คือเป็น administrativeTribunal หรือว่าเป็นคณะกรรมการอุทธรณ์นะคะแล้วสเต็ปที่3ก็คือเป็น tax court ก็คือเป็นเรื่องของ litigation นะคะคือประเทศเราก็คือมีศาลชำนาญพิเศษซึ่งก็เยี่ยมยอดเพราะว่าจะแตกต่างจากต่างประเทศที่เขาก็อาจจะไม่มีศาลชำนาญพิเศษในลักษณะนี้นะคะและหลังจากนั้นก็คือเราสามารถที่จะอุทธรณ์แล้วก็ฎีกาได้แต่การฎีกาจะต้องได้รับอนุญาตคือ appeal by leave เนาะอันนี้คือระบบปัจจุบันของประเทศไทยแต่ทีนี้ก่อนอื่นที่จะไปถึงวิเคราะห์ว่าคดีภาษีจะใช้ระยะตัวละการได้หรือเปล่าเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องมาแบบว่าพูดคุยกันนิดนึงว่าเอ๊ะระบบการระงับข้อพิพาทมันมีความสำคัญอย่างไรก่อนที่จะมาเข้าใจว่าทำไมเราต้องใช้ ADR หรือว่าอนุญาตตัวละการเข้ามาช่วยนะคะก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าท่านลองคิดดูสิว่าในเมื่อตามที่ได้กล่าวไปใช่ไหมว่าภาษีมันมีความสำคัญนะอย่างที่ท่านน้องๆได้สอบถามสำคัญทางด้านพับลิกคือมันเป็นรายได้ของรัฐแล้วก็สำคัญทางไพรเวทเพราะมันเป็นคอสของเอกชนทีนี้เวลามันมีข้อพิพาทเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมาคิดก่อนว่าผลกระทบของมันคืออะไรผลกระทบของมันก็คือรัฐก็อาจจะไม่ได้เก็บภาษีได้ตามที่ตั้งใจไว้ใช่ไหมคะซึ่งมันก็อาจจะก่อให้เกิดว่ากระทบกับรายได้ของรัฐในการนำรายได้ไปพัฒนาประเทศในส่วนของเอกชนก็อาจจะต้องมีคดีข้อพิพาทอะไรต่างๆเกิดขึ้นก็คือมันก็จะเหมือนแบบเป็นผลกระทบต่อธุรกิจแทนที่จะดำเนินธุรกิจไปได้อย่างสมูทอย่างราบเรียบก็จะต้องมามีคดีข้อพิพาทอะไรหลายๆอย่างมากมายซึ่งมันก็กระทบกับความมีประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจโดยรวมดังนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจะต้องมีการระงับข้อพิพาทที่ทั้งเป็นธรรมแล้วก็มีประสิทธิภาพซึ่งการระงับข้อพิพาทมันไม่ได้มีวิธีเดียวหรอกจริงๆแล้วมันมีหลายวิธีถ้าเกิดว่าใครอาจจะเคยได้ยินคำนี้มาก่อนเขาก็จะเรียกว่า dispute resolution spectrum คือมันเริ่มมาจากสายสุดคือมาจากในระแบบที่มัน informal คือไม่เป็นทางการนะคะอย่างเช่นมันเป็นการ negotiation คือการเจรจาระหว่างแบบเราทะเลาะกัน2คนคนอื่นไม่ต้องมายุ่งเราคุยแล้วเคลียร์กันหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มาถึงอาจจะมีบุคคลที่3เข้ามาช่วยเหมือนกับ2คนเคลียร์กันไม่รู้เรื่องขอมีแบบว่าผู้ไก่เกลี่ยอาจจะมี mediation conciliation เข้ามาช่วยหน่อยเป็นบุคคลที่3อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแต่ว่าเอ๊ะมันก็ยังไม่ได้มีผลผูกพันไม่ได้มีผลบังคับอะไรใช่ไหมคะแล้วสเต็ปต่อมาก็คือมีอนุญาตตุลาการที่บอกว่า2ฝ่ายเนี่ยมาตั้ง arbitral tribunal ให้มาช่วยพิจารณาตัดสินคดีนะคะซึ่งอนุญาตตุลาการเนี่ยมันจะมีหลักของมันอยู่3อันที่สำคัญที่เป็นหลักร่วมกันทั่วไปตีทั่วโลกก็คืออันดับแรกมันคือ party autonomy ก็คือมันมาจากความยินยอมของคู่พิพาททั้งสองฝ่ายอันที่สองก็คือ process ของมันอาจจะไม่เหมือนแบบวิแพ่งหรือในศาลก็คือมันมีความ flexibility ก็คือความยืดหยุ่นแล้วก็มี confidentiality คือมันสามารถระงับข้อพิพาทแบบเป็นความลับได้ไม่ต้องแบบว่าเขินอายต่อสาธารณชนและสุดท้ายคำชี้ขาดอนุญาตตุลาการก็ binding and final คือหมายถึงว่ามันมีผลผูกพันนะแล้วก็เป็นที่สิ้นสุดเนี่ยแหละค่ะมันก็เลยเป็นเหตุให้อนุญาตตุลาการเนี่ยมันได้รับการยอมรับว่ามันมีความ efficiency คือมีความแบบว่าสะดวกรวดเร็วแล้วก็รวมทั้งบางคนก็บอกว่ามันก็มีความเป็นธรรมนะเพราะว่าเหมือนกับว่าคนที่ตัดสินคดีเนี่ยก็มาจากการที่ party at point อ่ะมาจากสองฝ่ายเขาก็อาจจะแอปพลายคนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางได้นะคะแล้วก็สุดท้ายที่เป็นฟอร์มอลหรือเป็นทางการมากที่สุดก็คือ litigation หรือว่าศาลที่ท่านอาจารย์อนุวัฒน์ได้เล่าให้ฟังนะคะถ้าเกิดว่าจากภาพรวมเนี่ยนักศึกษาทุกท่านก็จะเห็นได้ว่าเอ้ยระบบการระงับพิพาทไม่ได้มีอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวมันมีหลายอย่างแล้วการที่จะใช้ในแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้อย่างเดียวมันอาจจะใช้ในลักษณะของผสมผสานก็ได้ค่ะทีนี้ด้วยเหตุที่ว่าทำไมอนุญาตตุลาการหรือ ADR ถึงมีประเทศใช่ไหมคะถึงมีแนวคิดว่าเอ๊ะจะเอา ADR หรืออนุญาตตุลาการมาใช้ในคดีภาษีทั้งที่จริงๆถ้าเราไปดูคอนเซปต์4อันที่อาจารย์บอกไปจำได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนแรกที่บอกไป4อันเราจะพบว่าเอ๊ะลักษณะของคดีภาษีเนี่ยมันไม่ได้เหมือนเป็น contract based claim คือมันไม่ได้เป็นข้อพิพาททางแพ่งที่มันเป็นข้อพิพาททางสัญญาระหว่างเอกชนกับเอกชนแต่พอมันเป็นเอกชนกับรัฐน่ะมันเป็นเรื่องของการทางปกครองนี่นามันเป็นเรื่องของการใช้อำนาจรัฐนี่นาแล้วทำไมบางประเทศถึงยังเอาอนุญาตตุลาการหรือ ADR มาใช้เหตุผลก็คือมันเป็นข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชนก็จริงแต่มันเป็นข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับทางเศรษฐกิจนะคะดังนั้นเขาก็เลยมองว่าเฮ้ย
ข้อพิพาททางเราเขาก็ต้องส่วนใหญ่จะมาจากประเทศที่ต้องการดึงดูดนักลงทุนต่างชาตินะคะเขาก็เลยมองว่าน่าจะเอา ADR หรือ arbitration มาใช้เพื่อที่จะทำให้ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นทางเศรษฐกิจเนี่ยมันระงับไปโดยรวดเร็วแล้วมันก็จะเป็นการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติด้วยอันนี้คือแนวคิดว่าทำไมถึงเอาอนุญาตตุลาการหรือ ADR มาใช้ในคดีภาษีนั่นเองค่ะอันนี้อาจจะขออนุญาตยกตัวอย่างประเทศที่ใช้ใช่ไหมคะทีนี้อันนี้คือคอนเซ็ปต์คร่าวๆแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆอะค่ะการนำอนุญาตตุลาการมาใช้ในคดีภาษีเนี่ยมันมีหลายรูปแบบในการไม่ได้มีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นการเฉพาะนะคะก็คือว่าเริ่มต้นเลยคืออาจจะเห็นเยอะๆในแถบของประเทศทางฝั่งประเทศยุโรปคือในประเทศทางฝั่งยุโรปอะค่ะก็คืออนุญาตตุลาการอะยกตัวอย่างอันนึงที่ว่าคนขวาเจอก็คือประเทศโปรตุเกสประเทศโปรตุเกสเนี่ยจะเอาอนุญาตตุลาการนะคะเข้ามาใช้ในกรณีที่การระงับข้อพิพาทในชั้นของ Administrative Tribunal เนี่ยไม่ประสบความสำเร็จคือเอามาแทรกก่อนที่จะขึ้นศาลแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกประเทศจะเป็นอย่างนี้นะคะบางประเทศเขาก็เอามาไว้ในช่วงของ Litigation หรือประชันศาลก็ได้แล้วบางประเทศอะค่ะเขาก็อาจจะเหมือนกับว่ากำหนดขอบเขตที่อนุญาตตุลาการจะพิจารณาตัดสินคดีหรือชี้ขาดอย่างที่อาจารย์อนุวัฒน์บอกว่าเวลาคดีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นมันมีทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายอย่างที่อาจารย์บอกค่ะคือถ้าเกิดสมมติว่าเป็นปัญหาบางประเทศก็บอกว่าเอ้ยแค่อนุญาตตุลาการระงับข้อพิพาทเฉพาะปัญหาข้อเท็จจริงแต่ถ้าเกิดมันเป็น interpretation คือเป็นการตีความกฎหมายเนี่ยอาจจะต้องขึ้นศาลอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการวางรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปและนอกจากนั้นใครมาตัดสินล่ะถ้าเป็นอนุญาตตุลาการคืออันนี้ก็มีหลายรูปแบบอีกค่ะบางประเทศก็บอกว่าให้เป็น sole arbitrator คือเป็นอนุญาตตุลาการคนเดียวที่ตั้งโดย tax authority คือหน่วยงานจัดเก็บภาษีแล้วก็ผู้เสียภาษีตกลงร่วมกันแต่บางประเทศก็อาจจะมี3องค์คณะก็คือมี3คนอย่างเงี้ยค่ะก็แตกต่างกันออกไปแล้วก็บางประเทศเขาก็จะกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของอนุญาตตุลาการในทางภาษีเอาไว้ด้วยค่ะแล้วก็ประเด็นอื่นๆที่ยังมีความหลากหลายแตกต่างกันที่น่าสนใจศึกษาต่อไปก็คือในเรื่องของกระบวนการหรือว่า arbitral procedure ซึ่งประเด็นที่สำคัญก็คิดว่าเป็นเรื่องของพยานหลักฐานเพราะว่าส่วนใหญ่แบบในบางประเทศอย่างออสเตรเลียเนี่ยประเด็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นในคดีภาษีก็คือพยานหลักฐานส่วนใหญ่บางทีมันอยู่ในภาคเอกชนอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องยากถ้าเกิดสมมติว่าอนุญาตตุลาการหรือว่าศาลเนี่ยไม่มีอำนาจมันคือเราดำเนินกระบวนการพิจารณาในทางแบบว่าทางแพ่งมันก็จะเป็นแบบว่าระบบกล่าวหาเนาะคือถ้าเขาไม่มีอำนาจในการเรียกพยานหลักฐานมาก็จะเป็นเรื่องที่เป็นข้อติดอยู่ที่ต้องแบบพิจารณาค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของปกติอนุญาตตุลาการเนี่ยจะเป็น confidentiality คือเป็น private proceeding มันก็จะมี question เหมือนกันว่าถ้าเป็นคดีที่เป็นกฎหมายมหาชนเนี่ยมันควรจะมีความโปร่งใสไหมแค่ไหนอย่างไรค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือในเรื่องของคำชี้ขาดคือบางทีคดีภาษีปกติมันจะต้อง binding แล้วก็ final เพราะนี้มันคือจุดที่สำคัญที่ทำให้อนุญาตตุลาการมีประสิทธิภาพเพราะว่ามันเป็นการเคารพ party autonomy ในความยินยอมของผู้ที่เป็นผู้พิพาทใช่ไหมแต่ในคดีภาษีเนี่ยบางทีเขาจะเปิดช่องให้สามารถอุทธรณ์คำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการต่อศาลได้กว้างกว่าคดี commercial หรือคดีทางพาณิชย์ปกติค่ะเพราะเขาเห็นว่ามันอาจจะกระทบถึง public interest หรือว่าประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยค่ะอันนี้คือตัวอย่างของในต่างประเทศที่เขาใช้แต่ก็มีเรียกว่าก็ใช้แต่ว่าก็มีโมเดลมีรูปแบบที่หลากหลายค่ะค่ะขอบคุณท่านอาจารย์นะคะก็คือจากที่อาจารย์ได้บอกเกี่ยวกับหลักการในการที่ต่างประเทศมีการนำอนุญาโตตุลาการมาใช้ระงับข้อพิพาทในกรณีของภาษีก็คือเพื่อที่จะดึงดูดนักลงทุนเนาะแต่ว่าแต่ละประเทศก็อาจจะไม่เหมือนกันบางประเทศอาจจะมีแนวคิดว่าถ้าเป็นปัญหาข้อเท็จจริงก็จะไประงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการแต่ถ้าหากว่าเป็นปัญหาข้อกฎหมายก็จะมาระงับข้อพิพาทในทางศาลดิฉันก็เลยอยากจะถามความคิดเห็นนะคะในมุมมองของอาจารย์ทั้งสองท่านคือฝั่งวิชาการกับในเรื่องของการทำงานนะคะว่าอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยให้เปรียบเทียบดีกว่าค่ะข้อดีข้อเสียของการระงับข้อพิพาททางภาษีนะคะในทางศาลกับอนุญาโตตุลาการอาจารย์คิดว่าข้อดีข้อเสียแต่ละอย่างเนี่ยแตกต่างกันยังไงคะฝั่งวิชาการก่อนนะคะวิชาการกันก็ได้แต่อาจจะtheory ก็อาจจะไม่ได้จริงใน practice ก็ได้เนาะอาจจะฝั่งทางวิชาการคือถ้าเอาตามทฤษฎีเลยจริงๆอะค่ะก็คือหัวใจสำคัญของการระงับข้อพิพาทก็คือ fairness and efficiency ก็คือความเป็นธรรมด้านนึงกับความมีประสิทธิภาพด้านนึงที่มันจะต้องเอามาบาลานซ์เวลาที่เราจะเลือกใช้การระงับข้อพิพาทแบบใดทีนี้ถ้าจะพูดแบบสั้นๆง่ายๆเลยก็คืออนุญาตตุลาการเนี่ยย่อมจะเกิดefficiency คือมันเหมือนว่ามัน
ในทางทฤษฎีนะเขาก็มองว่าในทางทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ก็มองว่าการที่อนุญาตตุลาการเนี่ยมันตั้งขึ้นโดยคู่ disputing party นะคะแล้ว procedure ก็ flexible ด้วยมันอาจจะไม่ต้องทำตามกฎหมายเป๊ะๆอาจจะมีความยืดหยุ่นได้แล้วก็รวมถึงมีข้อจำกัดในการที่จะอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาอย่างที่ได้กล่าวไปใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยการใช้อนุญาตตุลาการเนี่ยจึงเกิดefficiency หรือความมีประสิทธิภาพก็คือในเรื่องของ cost ในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยอาจจะต่ำกว่าหรือว่าใน range ของ proceeding หมายถึงระยะเวลาในการระงับข้อพิพาทก็อาจจะสั้นกว่าในการที่จะไปดำเนินคดีในศาลซึ่งคนที่ทำประกอบธุรกิจหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะ happy เพราะว่าก็ไม่อยากมีคดีเยอะแยะเต็มไปหมดใช่ไหมคะถ้าคดีมันสามารถ resolve หรือว่าระงับได้อย่างรวดเร็วเนี่ยเขาก็จะได้ไปทำมาหากินอย่างอื่นต่อไปไม่ต้องกังวลใจอันนี้คือข้อดีของอนุญาตตุลาการแต่ว่าในทางทฤษฎีแล้วมันก็ทุกอย่างไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์คือมันก็จะมีข้อเสียด้วยเหมือนกันจุดที่หลายๆประเทศเขายังกังวลในการนำอนุญาตตุลาการมาใช้กับคดีที่เป็นกฎหมายมหาชนรวมทั้งภาษีก็คือในเรื่องของความเป็นธรรมเพราะเขาก็มองว่ากฎหมายภาษีและกฎหมายมหาชนเนี่ยถ้าภาษาเศรษฐศาสตร์เขาก็เรียกว่ามี negative externality คือมันมีผลกระทบต่อประชาชนคนอื่นส่วนรวมเพราะฉะนั้นการตีความหรือการกฎหมายเนี่ยค่ะมันก็ควรจะต้องถูกต้องด้วยแล้วก็สอดคล้องกันในทุกๆคดีด้วยถ้าสมมติว่าเป็นเคสหนึ่งของท่านหนึ่งอนุญาตตุลาการตัดสินหรือตีความกฎหมายแบบนี้แบบ A และส่วนอีกท่านหนึ่งมันเป็นข้อเท็จจริงคล้ายคลึงกันข้อกฎหมายเดียวกันแต่ตัดสินในทำนองแบบ B ซึ่งมันอย่างเงี้ยเขาก็เลยกังวลว่ามันจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นหรือเปล่าซึ่งจุดนี้มันมีตัวอย่างให้เห็นก็คือในเรื่องของ investment dispute นั่นแหละที่มันเกิดขึ้นที่กำลังประชุมกันอยู่ในระดับระหว่างประเทศก็คือว่าพอ investment dispute ว่าค่ะมันเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศที่มันใช้กับทั่วๆไปใช่ไหมคะมันก็เลยเกิดว่าตอนแรกเขาใช้อนุญาตตุลาการเพราะว่าเขาอยากจะแบบว่าส่งเสริมการลงทุนแต่พอนี้พอใช้ไปใช้มามันปรากฏว่าอ้าวคดีนี้อาจจะมีการตีความทำนองนี้คดีนี้อาจจะมีความตีความกฎหมายทำนองนี้มันก็เลยเกิด question เกิดคำถามว่าแบบนี้มันจะเป็นธรรมหรือเปล่าอันนี้ก็เลยเป็นข้อกังวล นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าทุกอย่างมันมีทั้งข้อดีข้อเสียแหละแต่สุดท้ายเราก็ต้อง weight cost and benefit คือก็ต้องเอาข้อดีข้อเสียมาแบบชั่งน้ำหนักดูแล้วก็ตรงไหนที่มีช่องว่างเราก็มาอุดช่องว่างแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะอันนี้ก็คือเป็นมุมมองทางทฤษฎีนะคะเดี๋ยวต้องขอฟังมุมมองจากในทางปฏิบัติด้วยว่าค่ะเป็นยังไงค่ะค่ะเชิญท่านอาจารย์ค่ะคือถ้าถามผมในทางปฏิบัติแล้วกันนะครับคือข้อ1เมื่อกี้เริ่มต้นก่อนว่าความชัดเจนแน่นอนผมเอาจากหลังไปหน้าแล้วกันความชัดเจนแน่นอนนะครับคือตัวนี้ผมว่ามันเป็นหัวใจสำคัญรวมถึง FDI ด้วยนะครับในการเชิญชวนนักลงทุนให้เข้ามาในเมืองไทยตัวส่วนตัวเองเรามีประสบการณ์นะครับว่าเข้าไปร่วมในวงการเจรจาเกี่ยวกับเรื่องสัญญานะครับว่าตัวต่างชาตินะครับส่วนใหญ่ต่างชาติเขาจะมาลงทุนในเมืองไทยเนี่ยนะครับเขาก็จะผ่านทางช่องทางสัมปทานผ่านทางช่องทาง PPP นะครับหรือว่าตัวที่เป็นเรื่องการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐกับเอกชนนะครับซึ่งมันเป็นอินฟราสตรักเจอร์เป็นเมกะโปรเจกต์เป็นโครงการขนาดใหญ่ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่นักลงทุนต่างชาติกังวลเป็นปกตินะครับก็คือ1ความแน่นอนชัดเจนตัวเนี้ยนะครับแล้วก็2เรื่อง authority นะครับว่าถ้ามีโดยสัญญาบังคับอยู่แล้วฮะอัยการท่านส่วนใหญ่ท่านจะบังคับสัญญาล็อกไว้เป็นศาลในประเทศไทยนะครับเพราะเมื่อก่อนอาจจะมีมติครม.หรือมีอะไรล็อกกันไว้แต่ถ้าเกิดนักลงทุนส่วนใหญ่เองเนี่ยสิ่งที่เขาจะขอคือเขาขออนุญาโตตุลาการได้ไหมนะครับเพราะว่ามันเป็นการกระจายความเสี่ยงตัวหนึ่งเหมือนกันในการทำโปรเจกต์ไฟแนนซ์นะครับความเสี่ยงทุกๆตัวนั่นคือราคานะครับฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เขาสามารถชิฟความเสี่ยงออกไปได้เนี่ยราคาต้นทุนเขาก็จะน้อยลงเขาสามารถทำเซอร์วิสเลเวลให้กับค่าบริการได้ราคาที่ถูกที่มันสอดคล้องขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นนี่คือหลักการว่าเวลาเราเจรจาสัญญาสิ่งที่เราเห็นเป็นประจำเลยก็คือเรื่องนี้นะครับว่าเราจะดึงดูด FDI ได้อย่างไรในเมื่อมีประเด็นปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับแล้วก็ในส่วนที่ขออนุญาตย้อนกลับไปเมื่อกี้ท่านอาจารย์เล่าให้ฟังว่าอนุญาโต A ตอบแบบนี้อนุญาโต B ตอบแบบนี้นะครับอันนี้ถ้าเกิดถามผมในทางปฏิบัติอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นจริงนะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าด้วยความกรมสรรพากรเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาตัวนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าอาจจะมีเคยเจอในบางครั้งนะครับว่านโยบายทางภาษีเคยตั้งเอาไว้นะครับแล้วก็มีคดีข้อพิพาทเกิดขึ้นพอท้ายที่สุดเนี่ยพอมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือมีความเขาเรียกบกพร่องอะไรเกิดขึ้นในระหว่างการใช้การตีความกฎหมายเองเนี่ยสรรพากรเองในฐานะที่ตัวเองก็เป็นตัวบอดี้ในการที่จะออกกฎหมายได้ด้วยนะครับก็คือสามารถชงพิจารณาข้อตัวเนี้ยขึ้นสู่สภาเพื่ออธิบายเกี่ยวกับว่ามีการแก้ไขประมวลรัษฎากรหรืออาจจะออกคำสั่ง
ออกประกาศออกอะไรต่างๆมาเพื่อเป็นการใช้ในการตีความตัวนี้ให้มันถูกต้องตามแนวนโยบายทางภาษีที่สรรพากรเขาพิจารณาไว้แต่แรกได้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติเจอ A กับ B เนี่ยสรรพากรถ้าเกิดผมเดาใจนะครับเขาก็จะมาบอกว่างั้น A กับ B ควรจะเป็นอันไหนล่ะนะครับtake benefit รัฐให้เป็นประโยชน์ขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้วก็กลับย้อนกลับมาแล้วออกประกาศตัวเองออกมาว่านี่คือสิ่งที่ต้องทำนะครับเพราะว่าถ้ามีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นเนี่ยผู้เสียภาษีลำบากครับสรรพากรเองในฐานะเจ้าหน้าที่ในการประเมินเองก็ลำบากเช่นกันไม่รู้จะใช้เกณฑ์ซ้ายหรือเกณฑ์ขวาในการประเมินนะครับเพราะอย่างเคยเจออยู่เคสหนึ่งก็คือว่ามีนโยบายภาษี2นโยบายที่มันขัดแย้งกันนะครับก็ต้องมีการมาวินิจฉัยกันอันนั้นก็ไปกันไกลนะฮะไปกันกฤษฎีกาขึ้นสู่ศาลสุดท้ายแล้วก็สุดท้ายก็เซตเทิลกันจบนะครับก็ต่างฝ่ายต่างก็ออกกฎหมายของตัวเองขึ้นมาเพื่อรองรับให้มันฮาร์โมไนซ์กันนะครับเพื่อให้ผู้เสียภาษีเองเนี่ยเข้าใจเกิดความชัดเจนเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นนี่คือจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะตอบสนองต่อเรื่อง FDI ต่อเรื่องเกี่ยวกับตัวความชัดเจนนะครับในส่วนอีกตัวหนึ่งที่ท่านอาจารย์เล่าให้ฟังคือเรื่องเกี่ยวกับตัวพยานหลักฐานนะครับว่ามันอยู่กับใครตัวนี้เองเนี่ยเนื่องจากตัวศาลนะครับก็จะมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าถ้าไปเราไปศาลภาษีกรกลางนะครับสิ่งที่ดีของศาลภาษีกรกลางนะฮะที่ชอบที่สุดก็คือว่าเราไม่จู่โจมพยานกันนะครับเพราะว่าคดีทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากข้อเท็จจริงเกิดขึ้นจากข้อกฎหมายเราไม่ได้มาตั้งข้อพิรุธกันในบนพยานบุคคลนะครับฉะนั้นเนี่ยจะไม่เหมือนคดีอาญานะครับที่เราพยายามทำลายน้ำหนักพยานบุคคลให้มากที่สุดเพื่อที่ว่าเราอาจจะได้เขาเรียกว่าประโยชน์แห่งความสงสัยแก่จำเลยแต่คดีภาษีเนี่ยเป็นคดีเขาเรียกคดีสุภาพบุรุษนะครับเรามาคุยกันบนโต๊ะว่านี่คือข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี่คือเอกสารทั้งหมดที่เกิดขึ้นข้อกฎหมายที่เรารองรับดังต่อไปนี้ในส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงเองเนี่ยเนื่องจากระเบียบศาลบอกนะครับว่าก่อนสืบพยานอย่างน้อย30วันนะฮะเราต้องนำส่งพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยเข้าสู่ศาลมิฉะนั้นสืบไม่ได้นะครับฉะนั้นก็เป็นกระบวนการตัวหนึ่งที่เป็นการรองรับเนี่ยว่าห้ามไปจู่โจมพยานนะไม่ใช่หยิบเอกสารอะไรมาฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเจอสิ่งที่ดีของศาลตัวนี้ก็คือจะเกิดขึ้นว่าพยานหลักฐานนำสู่กระบวนการหมดเลยนะครับก็คือจะเห็นบนโต๊ะหมดเลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับสามารถไปคัดถ่ายออกมาเพื่อมาเตรียมสืบพยานได้เลยนะครับบางทีก็สูงเท่าเพดานนะเยอะมากนะครับทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งเอกชนทั้งภาครัฐฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอนุญาโตตุลาการเข้ามามีกระบวนการในส่วนนี้เองก็จะเป็นตัวหนึ่งเป็นโพซิชันหนึ่งที่อาจจะต้องมามีข้อทำยังไงให้มันแฟร์เท่ากับอนุญาโตเหมือนกันเพราะอันนี้เป็นเครื่องข้อเท็จจริงในส่วนข้อกฎหมายนะครับต้องบอกว่ากฎหมายภาษีเนี่ยมันพัวพันไปกับหลายเรื่องมากนะครับแค่ตัวกฎหมายภาษีตัวเดียวเนี่ยแค่เราอ่านประมวลรัษฎากรอ่านให้แตกฉานเนี่ย ก็ใช้เวลาไม่รู้กี่ปีแล้วนะครับถ้าเกิดมันไปพัวพันต่อศุลกากรออกสรรพสามิตข้ามไปยัง DTA ออกไปหากฎหมายบริวารต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันไปอีกได้อีกไกลส่งเสริมการลงทุนอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นในข้อกฎหมายเองเนี่ยตัวระเบียบศาลเองเขาก็บอกว่าให้เอานำเนี่ยให้นำสืบด้วยนะครับเพราะว่าข้อกฎหมายมันเยอะมากฉะนั้นให้นำสืบด้วยและสิ่งที่ดีอีกอันนึงก็คือว่าสามารถเอาพยานผู้เชี่ยวชาญนะครับมาเล่าเรื่องได้ด้วยนะครับว่าสามารถบอกว่านี่คืออะไรมาไหนมาร้อยเรียงเรื่องให้ฟังหน่อยว่ามันคือการตีความมาเป็นอย่างไรนะฮะในการโฟลว์มันออกมาฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างออกแล้วเวลาการสืบพยานเนี่ยก็คือใช้บันทึกส่งล่วงหน้านะครับก็คือว่าต่างฝ่ายต่างได้อ่านของซึ่งกันและกันแล้วก็มาถามเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันแตกฉานนะครับว่าข้อเท็จจริงตรงนี้เนี่ยสุดท้ายรับกันว่าอะไรมีปัญหาข้อพิพาทตรงไหนกันบ้างข้อกฎหมายตรงไหนที่มีความแตกต่างกันทำไมแล้วก็พยายามหาพวกเอกสารหรือหาอะไรมาสนับสนุนข้อเก่าอ้างตัวเองหรือหักล้างของอีกฝั่งหนึ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยทั้งข้อเท็จจริงข้อกฎหมายก็มีการพิสูจน์กันในระหว่างศาลเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ในกระบวนการศาลเองเนี่ยเข้าใจว่ามีการไกล่เกลี่ยด้วยนะครับก็จะมีศูนย์ไกล่เกลี่ยของศาลภาษีกลางอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นระยะเวลานะครับก็ศาลภาษีกลางปกติใช้เวลาก็ไม่เกินปีนะครับถ้าเป็นโดยเฉลี่ยแต่เราไม่นับรวมโควิดนะโควิดมันก็จะบวกๆโดยสภาพอยู่แล้วนะครับส่วนศาลอุทธรณ์เองก็เฉลี่ยก็ประมาณปีเหมือนกันนะครับก็จะอยู่ในระยะเวลาที่ก็เกิดเวลาเกิดขึ้นแหละนะครับถ้าปีบวกปีแล้วเราไม่นับรวมอุทธรณ์ภายในซึ่งอันนี้ผมไม่มีแนวจริงๆแต่ผมเห็นส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่2ถึง3ปีนะครับฉะนั้นเนี่ย 2-3 ปีบวก1บวก1เองเนี่ยแล้วถ้าเกิดมีการขออนุญาตฎีกาอีกมันก็ใช้เวลาเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นตัวนึงที่จะตอบโจทย์ว่าอนุญาโตตุลาการอาจจะเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเริ่มต้นว่าต่างฝ่ายต่างแอปพอยต์เสร็จถ้าเกิดไปด้วยดีนะแอปพอยต์กันได้เรียบร้อยเข้ากระบวนการออกสู่ศาลบังคับตามคำชี้ขาดถ้าเกิดไม่ได้มีประเด็นอะไรที่สามารถที่จะอุทธรณ์โต้แย้งหรือให้ศาลไม่รับรองตัวคำชี้ขาดได้มันก็จะจบโดยสภาพก็ไปบังคับคดีกันได้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยโดยระยะเวลาเองเนี่ยอนุญาโตมันอาจจะเร็วกว่าด้วยนะครับแล้วก็ถ้าสามารถเอามาใช้ได้จริงนะครับ
FDI ต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีมากขึ้นนะครับเพราะว่าด้วยประเทศไทยเองเราก็จะมี KPI ตัวหนึ่งแล้วกันที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศด้วยกันการเขาเรียกอะไรนะการความสะดวกในการเข้ามาลงทุนในภาครัฐก็จะมีคำถามอยู่หลายข้อเลยนะครับทั้งเรื่องเกี่ยวกับขอน้ำขอใช้ขอไฟขอการตั้งบริษัทว่าเราใช้เวลานานมากน้อยแค่ไหนแน่นอนมันมีเรื่องเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทด้วยนะครับถ้าเกิดเราทำสกอร์ตัวนี้เพิ่มมันก็น่าสนใจขึ้นนะครับค่ะ อยากสอบถามอาจารย์อนุวัฒน์นะคะว่าปัญหาที่อาจารย์ได้พบในปัจจุบันจากการระงับข้อพิพาททางศาลนะคะในคดีทางภาษีอะค่ะอย่ามีอะไรบ้างคะแบบช่วยแนะนำให้ช่วยบอกให้ฟังหน่อยค่ะครับก็ถ้าถามหลักๆเลยนะครับจริงๆเราต้องบอกว่าเราดูทั้งเชนของมันเนี่ยในส่วนตอนต้นเลยเนี่ยในการเข้าไปคุยกับทางเจ้าพนักงานเองก็เป็นวันออนวันโดยปกตินะฮะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดเรามีปัญหาข้อพิพาทกันเนี่ยไม่ว่าข้อจะจริงข้อกฎหมายเองเนี่ยต่างฝ่ายต่างยืนเนาะฉะนั้นเนี่ยต่างฝ่ายต่างยืนเนี่ยมันก็จูดกันติดยากเหมือนกันโดยสภาพนะครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเอสคาเลตขึ้นมาสู่ในส่วนที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรนะครับก็อารมณ์เดียวกันต่างฝ่ายต่างยื่นเอกสารไปชนกันแล้วก็มีคนกลางนะครับมาตัดสินซึ่งคนกลางเองเนี่ยเนื่องจากเป็นเขาเรียกว่าระบบการอุทธรภายในนะครับก็เลยเป็นมาจากผู้แทนกรมสรรพากรกรมการปกครองผู้แทนอัยการนะครับมันก็จะมีเขาเรียกว่าถ้าเกิดเรามองจากมุมนอกเนี่ยนักลงทุนจากต่างประเทศเองเขาก็จะ question mark ตรงนี้นิดหนึ่งอยู่แล้วนะครับว่าเอ๊ะยังไงนะครับกว่าจะขึ้นมาสู่กระบวนการศาลให้ศาลในฐานะที่เป็น third eye เนี่ยเข้ามาแล้วก็มองให้สองฝ่ายเนี่ยเป็นการนำสื่อพยานหลักฐานต่างๆให้ครบถ้วนเนี่ยมันใช้เวลาไปอย่างน้อยหลายปีแล้วนะครับในกระบวนการแล้วตัวภาษีเองเนี่ยมันมีทั้งเบี้ยปรับทั้งเงินเพิ่มแล้วไม่มีพันยอดนะครับเบี้ยปรับเนี่ยก็คือเป็นลักษณะว่าอาจจะมี1เท่า2เท่ากันว่ากันแล้วแต่ประเภทภาษีนะครับซึ่งถ้าเกิดก่อนออกหนังสือแจ้งการประเมินเองเนี่ยมันอาจจะยังไม่มีเบี้ยปรับเกิดขึ้นแต่พอออกหนังสือแจ้งการประเมินแล้วเนี่ยมันมีเบี้ยปรับแล้วพอมีเบี้ยปรับเองเนี่ยสิ่งที่ต้องมา question mark ต่อก็คือว่าคนที่จะมาอำนาจลดได้เนี่ยก็คือมีแค่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรนะครับหรือว่าบางทีอาจจะใช้อำนาจศาลในการขอปรับลดเบี้ยปรับได้แต่เงินเพิ่มนี่คือของเงินของเบี้ยปรับซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดไปอนุญาโตเนี่ยอาจจะมี question mark ถามนะครับว่าแล้วอนุญาโตตุลาการเรามีอำนาจลดเบี้ยปรับหรือเปล่าถ้าจะมานะครับอีกตัวนึงคือเงินเพิ่มคือดอกเบี้ยแหละครับความสิ่งดีอย่างกับไม่ดีอย่างละกันนะครับดีอย่างของตัวเงินเพิ่มเองเนี่ยคือมันมีแคปนะครับก็คือว่ามันเดินไปจนกว่าจะเต็มตัวภาษีขาดมันก็จบแล้วนะครับแต่บางทีภาษีขาดมันไกลไงฮะมันกว่าจะจบมันก็อาจจะใช้เวลาฉะนั้นพอเราเทคไทม์ไปเยอะๆเองเนี่ยมันก็วิ่งไปไกลเหมือนกันนะครับหรืออันนึงก็คือมันจะมีเรื่องมันเป็น 1.5% ต่อเดือนมันแอบแพงเหมือนกันนะครับฉะนั้นมันก็ขั้นวิ่งเร็วแต่ดีที่มันมีเพดานนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรายิ่งใช้กระบวนการในการพิจารณาคดีนานทั้งหมดตลอดระยะช่วงเองเนี่ยมันจะทำให้ตัวเงินเพิ่มเนี่ยส่วนใหญ่ชนเพดานหมดเลยนะครับถ้าเกิดโดนเบี้ยปรับเต็มโดนเงินเพิ่มเต็มเองเนี่ยก็สมมตินะเนื้อภาษี100บาทเบี้ยปรับโดนไปอีก2เท่านะฮะก็เป็นเท่าไหร่อีก200ถ้าเกิดโดนเงินเพิ่มอีก100นะฮะก็กลายจากเนื้อภาษี100มันกลายเป็น400ไปเรียบร้อยแล้วนะครับในตอนเซตเทิลอันนี้ไม่ลงค่าปรับทางอาญาถ้าเกิดมันมีขึ้นมานะครับถ้าเกิดสมมติว่าอาจจะมีpenaltyเรทล่าช้าสมมติวันนี้เราไม่ยื่นแบบเสียภาษีให้ทันภายในกำหนดอย่างเงี้ยภายใน7วันเสียเรทหนึ่งหลัง7วันเสียอีกเรทหนึ่งอันนี้เตือนทางบ้านนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็มีหลายๆเรื่องที่จะต้องมาเข้ามาพิจารณาว่ามันมีกระบวนการอย่างเงี้ยเกิดขึ้นถามว่าในศาลเองเนี่ยมันก็อาจจะมีเขาเรียกว่าด้วยสภาพอะครับเพราะว่าศาลท่านไม่ได้รับคดีเดียวนะฮะมันก็จะมีการต่อรางต่อคิวอะไรกันฉะนั้นเนี่ยถ้าหลุดรางอาจจะต้องข้ามไปต่อรางใหม่นะครับมันก็อาจจะมีความล่าช้ากันเกิดขึ้นบ้างนะครับจะไม่เหมือนอนุญาโตตุลาการที่เขาก็สเก็ตด้วยของเขาว่าอยู่แล้วใช่ไหมอาจจะ flexible กว่านะครับก็มีหลายๆเรื่องแต่ว่าก็มันก็จะมีขั้นตอนกระบวนการหลายๆตัวละกันทั้งดีและที่ไม่ดีแต่พอเปรียบเทียบกันแล้วมันก็อาจจะยังก็เป็นทางเลือกทั้งสองทางนะฮะทั้ง full spectrum ของมันนะครับขอบคุณค่ะโอ้โหเราได้ความรู้กันไปเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอนุญาโตตุลาการของต่างประเทศแล้วก็ในเรื่องของศาลเกี่ยวกับประวัติประสบการณ์การทำงานของท่านอาจารย์อนุวัฒน์นะคะที่มาบอกเล่าข้อดีข้อเสียแล้วก็ปัญหาที่พบจริงๆเลยก็คือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็เราก็จะต้องประสบพบเจอกับกรณีแบบนี้อยู่บ่อยๆนะคะก็ตอนนี้เราดำเนินมาสู่คำถามสุดท้ายแล้วค่ะที่ฉันอยากจะสอบถามอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะว่าในบริบทของสังคมไทยเราในปัจจุบันนี้ค่ะมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดถ้าหากว่าเราจะนำอนุญาโตตุลาการมาปรับใช้กับการ
พิจารณาข้อพิพาททางด้านภาษีเรามีความพร้อมหรือไม่คะอาจารย์ที่ถ้าหากเราจะแบบมีกฎหมายมารองรับอะไรแบบนี้ค่ะแล้วมันจะมีข้อจำกัดอะไรบ้างอะคะอาจารย์เชิญอาจารย์พัทรวรรณก็คือในบริบทของสังคมไทยว่าเราพร้อมไหมใช่ไหมคะโดยส่วนตัวเนี่ยนะคะก็คือมองว่าอนุญาตที่ได้กล่าวไปก็คือ1ก็คืออนุญาตตุลาการเนี่ยมีทั้งจุดแข็งแล้วก็มีทั้งจุดอ่อนมีทั้งข้อดีข้อเสียตามที่ได้กล่าวไปก็คือถ้าจุดแข็งของเขาก็คือในเรื่องของ efficiency ซึ่งก็จะมาแก้ปัญหาที่อาจารย์ท่านอาจารย์นวัฒน์ได้นำเสนอว่าในเรื่องของระยะเวลาในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างนานเนาะตั้งแต่กระบวนการขั้นประเมินมายังแบบว่า administrative tribunal แล้วก็มีการแบบไปทางคอร์ททาง litigation ซึ่งอนุญาตตุลาการก็จะมาแก้ไขปัญหาในตรงนี้ได้ค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่อาจารย์ท่านพูดไว้ดีแล้วก็เป็นข้อสังเกตที่ดีอีกประการนึงก็คือในเรื่องของอย่างที่อาจารย์พูดไปว่า administrative tribunal เนี่ยจะเป็น appoint composition คือองค์ประกอบของเขาเนี่ยจะเป็นทางภาครัฐอีกอันนึงนอกเหนือจาก question ของ efficiency แล้วอะค่ะการที่อนุญาตตุลาการเนี่ยตั้งโดย disputing party หรือผู้พิพาทเนี่ยค่ะมันก็อาจจะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะมันก็อาจจะก่อให้เกิดความเป็นกลางคือ neutrality แล้วก็ independent คือความเป็นกลางความเป็นอิสระของอนุญาตตุลาการมากขึ้นคือตรงนี้ก็เลยคิดว่ามันเป็นประโยชน์ค่ะที่ถ้าเกิดว่าถามว่าในบริบทของสังคมไทยพร้อมไหมอันนี้อาจจะต้องขอนำตัวอย่างมาจากของระหว่างประเทศคือบางทีมันจะมีคำถามขึ้นว่าแล้วโอเคปัจจุบันมันมีปัญหาแต่ปัญหามัน serious แค่ไหนที่จะต้องแก้อันนี้มันมีคนคิดอย่างนี้จริงๆนะคือในทางทฤษฎีมันก็น่าจะเอามาเพิ่มประสิทธิภาพแหละแต่ในทางปฏิบัติบางทีคนเขาก็จะถามว่าแล้วปัญหามันแบบซีเรียสขนาดนั้นจนกระทั่งต้องมีการปฏิรูปหรือรีฟอร์มหรือแก้กฎหมายเลยหรือเปล่าคืออันนี้ค่ะอันนี้ต้องขออนุญาตอ้างถึงอาจารย์ท่านคงไม่ว่าคืออาจารย์ก็แบบตอนที่กลับมาจากออสเตรเลียใหม่ๆอาจารย์ก็ได้อ่านงานวิจัยอันนึงของอาจารย์ท่านศาสตราจารย์ดร.สุเมธสิริคุณโชติกับอาจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์ท่านก็บอกว่าผมเคยทำวิจัยเอาไว้นะเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละเป็นเรื่องของ efficiency ของสถานภาษีแต่ว่าอันนั้นท่านก็ทำไว้นานแล้วพอสมควรค่ะก็เลยมีความรู้สึกส่วนตัวว่าถ้าจะเหมาะสมไหมเนี่ยมันน่าจะมีการวิจัยในเชิงของ empirical คือหมายถึงว่าเก็บสถิติเก็บข้อมูลจริงๆคือจุดเริ่มต้นจากอาจารย์ท่านอาจารย์วัดได้นำเสนอนะคะว่าเอ๊ะตกลงมันมีกี่เคสแต่ละเคสเนี่ยมันระงับข้อพิพาทโดยรวมแล้วใช้เวลาเท่าไหร่หรือว่าใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ทีนี้พอเราเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วว่าสถานการณ์หรือซิตูเอชั่นของประเทศไทยเป็นอย่างเงี้ยเราก็จะมีเหตุผลมากขึ้นแล้วมาดูซิว่ามันเหมาะสมที่จะแบบว่าเพิ่มเติม ADR หรืออนุญาตตุลาการเข้าไปหรือเปล่าแต่ทางนี้อย่างที่กล่าวไว้ก็คือมันเป็นเหตุผลมันเป็นคำถามด้าน policy คือนโยบายก็คือถ้าเรามุ่งประสงค์ที่จะส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศอนุญาตตุลาการก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจทางเลือกหนึ่งที่ประเทศไทยจะนำมาใช้ในอนาคตค่ะแต่แค่ฝากเอาไว้ว่าการดีไซน์ระบบหรือการออกแบบระบบอนุญาตตุลาการทางภาษีเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับคดีคอมเมอร์เชียลหรือคดีการค้าอื่นๆเพราะฉะนั้นน่าสนใจที่ว่าเราจะดีไซน์หรือออกแบบนะเรื่องเรียกcomposition หรือองค์ประกอบของarbitral tribunal อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยจะมี procedure แตกต่างกับอนุญาตตุลาการปกติหรือเปล่าหรือว่า final binding ของเขาเนี่ยจะแตกต่างหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าจะศึกษาต่อไปในอนาคตค่ะแล้วอาจารย์คิดว่ามีข้อจำกัดยังไงบ้างคะถ้าหากว่าเราจะใช้อนุญาตตุลาการอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตนะคะก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของน่าจะเป็นเรื่องของนโยบายแหละเป็นตัวหลักก็คือเราต้องมาวินิจฉัยเวทว่าคือแน่นอนว่าคดีถ้ามีอนุญาตตุลาการเกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะมีข้อกังวลนะคะว่าเอ๊ะมันจะเป็นการไปกระทบกับอำนาจในการ adjudicate หรือว่าตัดสินคดีของศาลหรือเปล่าแล้วโดยเฉพาะคดีภาษีเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับแบบ public interest ของรัฐอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อจำกัดหรือปัญหาทางนโยบายที่ว่าทาง policy maker หรือคนที่มุมพิจารณาในด้านนี้อาจจะต้องพิจารณาทั้งสองด้านให้รอบคอบอะค่ะอ๋อแล้วก็อีกอันนึงก็คือในเรื่องของที่สำคัญอันนี้ในทางปฏิบัติก็คิดว่าในปัจจุบันเราก็มีแบบผู้เชี่ยวชาญอย่างเช่นอาจารย์อนุวัฒน์อะไรอย่างเงี้ยในอนาคตถ้าเกิดสมมติว่าเราจะทำให้ tax arbitration มันแบบว่ามีประสิทธิภาพแล้วก็เหมือนกับว่าใช้ได้ในวงกว้างมากขึ้นน่ะเราก็ต้องการแบบว่าน้องๆรุ่นใหม่แบบนี้แหละนะคะที่มีความรู้ความสามารถในทางภาษีด้วยแล้วก็ในเรื่องของการระงับข้อพิพาทด้วยแล้วก็ให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เยอะๆขึ้นเราก็จะมีแบบโดยเฉพาะที่ AI ด้วยเนาะก็คือเป็นสถาบันที่ส่งเสริมในด้านนี้ถ้าเรามีบุคลากรพร้อมนะคะมีทุกอย่างพร้อมมันก็จะ อนาคตก็จะสดใสค่ะค่ะเชิญท่านอาจารย์อนุวัฒน์ค่ะครับ
จริงๆผมถามว่ามีดีไหมนะครับถามผมเนี่ยผมมองว่าดีนะครับถ้าจะมีนะครับเพราะว่าเวลาสมมติลูกความแล้วกันนะครับเขามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เขาจะขอคำแนะนำจากเราในฐานะที่เป็นทนายความเป็นผู้ให้คำปรึกษาเองเนี่ยก็คือ strategy ว่าแนวทางเราจะไปยังไงกันดีนะครับฉะนั้นเนี่ยโดยปกติสภาพเราก็จะมีเป็น choice ให้เลือกนะครับก็คือเราจะบอกแล้วว่านี่คือ option 1นะครับสิ่งที่คุณจะทำคือ1 2 3ฉะนั้นถ้าเกิดคิดง่ายๆในคดีภาษีอย่างเงี้ยเกิดขึ้นสมมติว่าเป็นคดีระหว่างเอกชนกับเอกชนเอกชนกับรัฐนะครับเราก็อาจจะบอกว่าอ่ะโอเคนี่คือ choice ที่1คุณเดินไปศาล choice ที่2คุณไปอนุญาโตตุลาการหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับข้อดีข้อเสียมีความแตกต่างกันอย่างไรเล็งระยะเวลาค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆนะครับมันก็ไปได้นั่นคือสิ่งที่เรานำเสนอให้รู้ความเป็นปกติอยู่แล้วแต่ส่วนที่เราอาจจะกังวลละกันนะครับว่าถ้าเกิดนำระยะตุลาการมาใช้นะครับสิ่งที่เรากังวลก็คือเรื่องจบไหมคือกลัวจบแต่ไม่จบนะครับก็คือว่าเหมือนที่ท่านอาจารย์เล่าเนี่ยดีมากเลยนะครับคือเรื่องเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและสิ่งธรรมดีของประชาชนนะครับเพราะว่าเราก็อาจจะเคยเห็นเนี่ยนะครับว่าคำชี้ขาดบางคำชี้ขาดเองเนี่ยถูกรีโวคหรือถูกเพิกถอนโดยศาลนะครับเพราะมองว่าขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือเสียความดีของประชาชนนะครับชื่อยาวๆนะฮะพอมันขัดขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าอะไรฮะไอ้กระบวนการที่ทำมาทั้งหมดเลยเนี่ยมันสูญหายเสียหายไปหมดเลยนะครับการที่จะมาลื้อฟ้องเริ่มต้นกันใหม่อะไรมันก็จะวุ่นวายกันหมดแล้วฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราอยากจะได้ก็คือ1ความแน่นอนชัดเจนนะครับในเรื่องนโยบายในเรื่องกฎหมายในเรื่องระบบในเรื่องเกี่ยวกับองค์คาพยพต่างๆที่จะมาทำให้ตัวนี้มันเกิดขึ้นจริงนะครับก็อาจจะต้องรบกวนทาง TAI นะฮะที่อาจจะต้อง drive ตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่ว่าเพราะจริงๆผมว่าบุคลากรที่นี่พร้อมอยู่แล้วความรู้ความเชี่ยวชาญพร้อมอยู่แล้วตอนนี้ขาดแค่เรื่องกฎหมายหรือเรื่องระบบอะไรต่างๆตัวนั้นเองนะครับซึ่งถ้าอันนี้ถ้าผมอ่านจากตัวพรบต่างๆไม่ผิดนะครับเมื่อพอดีวันนั้นท่านอาจารย์เล่าให้ฟังเรื่องพรบตลาดหลักทรัพย์เองก็จะมีอนุญาโตตุลาการซึ่งตัวตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยแต่งตั้งตัวเองขึ้นเป็นอนุญาโตตุลาการหากมีข้อพิพาทระหว่างสมาชิกหรือบุคคลซึ่งจริงๆก็จะคล้ายๆกับทางคปภ.นะฮะหรือตัวองค์การของทางประกันเขานะครับที่ก็สามารถถ้าเกิดมีประเด็นเรื่องข้อพิพาทเรื่องประกันก็สามารถเดินไปหาเขาเพื่อเซตเทิลตรงนั้นก็ได้เช่นกันฉะนั้นอีกหน่อยเราอาจจะยังมองเห็นนะครับว่าถ้าเรามีปัญหาเอกชนกับเอกชนนะครับเราไม่รู้จะไปตั้งเอ็กซ์เพิร์ทที่ไหนเราไม่รู้มีอนุญาโตที่ไหนเราอาจจะเดินไปสัมปกรณ์แล้วขอให้ตั้งสัมปกรณ์ขึ้นมาเป็นอนุญาโตตุลาการให้เราอันนี้ผมว่าก็จะเป็นนิมิตหมายที่ดีในการที่ว่าจะทำยังไงคือกฎหมายภาษีเองเนี่ยหลักอดัมสมิธตัวหนึ่งเลยฮะที่มันต้องแน่นอนชัดเจนนะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยทำยังไงให้มันแน่นอนชัดเจนคือนักลงทุนหรือผู้ประกอบการทั้งหมดเนี่ยเขาต้องรู้ต้นทุนชีวิตตัวเองครับวันนี้เราซื้อของมา100บาทเราจะขายของไป110บาทได้ไหมเราลืมภาษีไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้แน่ชัดว่าต้นทุนของเราคืออะไรยังไงบ้างเราจะได้ทำให้มันถูกต้องซัพพลายเชนต่างๆมันจะได้มาครบนะครับเพราะทุกอย่างมันนิ่งมันแน่นอนผมว่ามันคือการสร้าง stable ในส่วนที่เป็นรากฐานนี่มันชัดนะฮะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เดินขึ้นนะเราจะต้องถือโอกาสในการที่ทุกคนอะไรนะ work from home ช่วงโควิดเราจะต้องมองมาถึง structuring ของเราใหม่อีกรอบนึงแล้วว่าเราจะขึ้นทางไหนดีนะครับเพราะตอนนี้ทรัพยากรเราก็น้อยเนาะเราคงไม่ได้ขึ้นพร้อมๆกันทั้งแท่งนะจะขึ้นตรงนี้ก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวว่ากันนะครับและนี่ก็เป็นมุมมองของนักกฎหมายทางด้านภาษีนะคะที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานวิจัยแล้วก็ประสบการณ์ทางด้านการทำงานจริงนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการระงับข้อพิพาททางภาษีโดยอนุญาโตตุลาการจะเกิดขึ้นจริงได้หรือไม่นโยบายหรือระบบที่อาจารย์ว่าจะต้องมีการเซตขึ้นมาให้เห็นอย่างแน่นอนชัดเจนหรือเป็นรูปธรรมจะเกิดขึ้นได้หรือไม่เราก็ยังคงต้องติดตามกันต่อไปค่ะค่ะเอาละค่ะต่อจากนี้นะคะก็จะเป็นช่วงการตอบคำถามจากคนที่อยู่ในห้องส่งค่ะและที่กำลังรับชมอยู่ผ่าน TAI Facebook Live นะคะและก็ได้บอกไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการแล้วนะคะว่าวันนี้เราก็จะมาตอบคำถามที่ท่านสงสัยกันนะคะซึ่งก็ในห้องส่งมีใครอยากตอบคำถามอยากถามคำถามไหมคะอ๋อโอเคค่ะมีโพสต์อีกส่งมาก็คงเป็นคำถามจากในห้องส่งมากันเยอะอย่างล้นหลามทีเดียวค่ะจากที่ดูก็เยอะนะคะทุกคนค่ะเรามาดูคำถามแรกกันดีกว่าค่ะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยนะคะแล้วก็มีประโยชน์มากค่ะก็ถามคำถามแรกเลยนะคะถามว่าผลกระทบของการระงับข้อพิพาททางภาษีในไทยต่อนักลงทุน
อันนี้ก็งั้นขอคำถามแรกเป็นอาจารย์แพทย์นะคะค่ะก็ขอบคุณสำหรับคำถามค่ะแล้วก็สืบเนื่องจากที่ท่านอาจารย์อนุวัฒน์ได้กล่าวไปว่าในทางปฏิบัติจริงๆอ่ะเวลานักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะถามอาจารย์อนุวัฒน์ก่อนเลยว่าเขาก็จะดูหมดทุกด้านเนาะทั้งกฎหมายต่างๆแล้วก็รวมทั้งกฎหมายภาษีทั้งกฎหมายภาษีภายในประเทศ tax incentive แล้วก็กฎหมายระหว่างประเทศทีนี้คำถามคือการงานพิพาททางภาษีเนี่ยจะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุนหรือเปล่าใช่ใช่ค่ะคือในโดยความคิดเห็นส่วนตัวคิดว่ามีสูงก็คือว่าเนื่องจากอย่างที่สืบเนื่องจากอาจารย์อนุวัฒน์เลยเนาะก็คือเนื่องจากว่าเราอาจจะรู้ตัวกฎหมายแล้วแหละแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าถ้ามีข้อพิพาทเกิดขึ้นเนี่ยถ้าสมมติเราสมมติตัวเองเป็นนักลงทุนต่างชาติแล้วเราจะต้องไปลงทุนในประเทศหนึ่งที่เราก็ไม่รู้กฎหมายเขาไม่รู้ระบบกฎหมายเขาไม่รู้ระบบการระงับข้อพิพาทของเขาเราก็จะเกิดความไม่มั่นใจแล้วแหละว่าเอ๊ะถ้ามันจะได้รับความเป็นธรรมไหมนะคะซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าสมมติเขาดูแล้วว่าเอ๊ะในการระงับข้อพิพาททางการลงทุนเนี่ยอาจจะใช้อนุญาโตตุลาการได้เพราะว่ากฎหมายเปิดช่องแล้วในทางภาษีล่ะก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเขาดูแล้วว่าในทางภาษีเนี่ยสามารถที่จะใช้อนุญาโตตุลาการหรือการระงับข้อพิพาททางเลือกได้เหมือนกันก็คิดว่าจะส่งเสริมแล้วก็เป็นการโปรโมท investment climate ก็คือทำให้นักลงทุนเนี่ยก็อยากจะมาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นเพราะว่าจริงๆเราต้องเข้าใจด้วยว่าประเทศเราก็โดยสถานะของประเทศเราคือเป็น capital importing country คือเรายังเป็นประเทศกำลังพัฒนาซึ่งยังต้องการ FDI จากต่างชาติเข้ามาอยู่ซึ่งระบบการระงับข้อพิพาทอะค่ะที่มีประสิทธิภาพก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะดึงดูดให้นักทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับอีกคำถามหนึ่งนะคะอันนี้น่าจะเป็นคำถามจากทางห้องส่งนะคะถามท่านวิทยากรเมื่อกี้เห็นท่านอาจารย์อนุวัฒน์พูดเรื่องเบี้ยปรับเงินเพิ่มอะค่ะก็มีเพื่อนๆในห้องส่งถามว่าภายหลังจากการประเมินภาษีมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะใช้อนุญาโตตุลาการและอนุญาโตตุลาการจะมีอำนาจลดเบี้ยปรับเช่นเดียวกับศาลหรือไม่ค่ะอันนี้จะเป็นปัญหาที่จำเป็นต้องมีกฎหมายมารองรับนะครับเพราะว่าอย่างที่นำเรียนไว้ก็คือว่าเริ่มต้นหนึ่งพอประเมินภาษีไปแล้วเนี่ยเบี้ยปรับมันเกิดพอเบี้ยปรับมันเกิดเองเนี่ยคนที่มีอำนาจลดได้จริงๆแล้วเนี่ยก็มีแค่ทางกรมสรรพากรนะครับหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์นั่นแหละนะครับหรืออาจจะมาสุสานนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมองให้มันภาพให้มันเห็นภาพรวมครบเลยเนี่ยในการที่เราจะตั้งบอดี้อนุญาโตตุลาการขึ้นมายังไงก็ต้องมีกฎหมายอยู่แล้วนะครับก็ต้องให้อำนาจตัวนี้เข้ามาด้วยนะครับหรือว่าอาจจะต้องมีการดีลิเกตอำนาจจากทางไหนสักแห่งหนึ่งเช่นอธิบดีกรมสรรพากรให้มาอะไรอย่างเงี้ยว่ากันนะครับฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ต้องมีความชัดเจนในส่วนนี้ด้วยเช่นกันเพราะว่าปัจจุบันถ้าถามว่าอยู่ดีวันนี้เดินกันไปเลยเนี่ยนะฮะก็เดินไปไม่ได้อยู่แล้วเอกชนกับรัฐไม่ไปด้วยหรอกนะครับแต่ถ้าเอกชนกับเอกชนเองเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงจุดที่มันมีเบี้ยปรับเกิดขึ้นหรือถ้ามันมีมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของ dispute amount หรือข้อพิพาทกับจำนวนเงินทุนทรัพย์พิพาทไปเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเอกชนกับเอกชน settle กันจบก็สุดท้ายรู้แค่ว่าใครต้องไปจ่ายนะครับแต่ว่าไอ้ตัวเบี้ยปรับมันก็กินในไปอยู่ในก้อนทุนทรัพย์พิพาทไปเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณค่ะท่านอาจารย์ต่อไปคำถามที่3นะคะขออนุญาตนะคะคำถามที่3นะคะเวลาที่ได้รับของจากต่างประเทศเนี่ยมีการดีแคลร์ว่าเป็นกิฟต์ผู้รับยังต้องเสียภาษีนำเข้าหรือไม่คะค่ะอันนี้ขอเป็นอาจารย์พัทรวันละกันค่ะอ๋ออันนี้คือต้องเล่าประสบการณ์ของไม่อันนี้คือขอเล่าประสบการณ์จริงๆเลยนะคะก็คือว่าสั่งอันนี้คือสั่งซื้อของออนไลน์แหละสั่งออสเตรเลียแล้วทีนี้ปรากฏว่าเขาก็ส่งมาให้ที่ประเทศไทยที่บ้านแล้วปรากฏว่าก็มีแบบคนมากดจิกหน้าบ้านแล้วก็ยื่นใบให้ใบหนึ่งแล้วก็เป็นเหมือนใบที่เหมือนกับเป็นการแจ้งการประเมินจากกรมศุลกากรบอกว่าให้มีเสียภาษีที่โพสต์ออฟฟิศด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เลยไปดูเอกสารต่างๆอ่ะคือเขาก็ดีแคร์เป็นกิฟต์นั่นแหละก็คือว่าเขาก็แล้วสุดท้ายก็คือเราก็แต่เขาก็บอกว่าถ้าอยากจะโต้แย้งก็ได้นะอย่างนี้นะก็บอก process มาอย่างเงี้ยค่ะก็หลังจากนั้นเราก็ไปเสียภาษี importduty แล้วก็บวก VAT เรียบร้อยแล้วก็ได้รับของมาค่ะคือจริงๆก็จริงๆเขาดูจากน่าจะดูจากมูลค่าเนาะใช่ค่ะอาจารย์ก็คือน่าจะเกิน 2,000 บาทนะคะใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถึงแม้จะดีแคร์เป็นกิฟต์แต่มันก็ยังมีโอกาสที่จะถูกประเมินภาษีอยู่ดีค่ะค่ะขอบคุณท่านอาจารย์นะคะคำถามต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านค่ะเขาถามว่าภาษีอีกตัวนึงที่อยู่ในความสนใจก็คือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค่ะ
ซึ่งก็จะมีกำหนดชำระภายในวันนี้เนาะเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดไปว่าวันนี้ก็จะมีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วก็มีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเขาก็มีคำถามว่าในปีต่อไปถ้าเรามีที่ดินรกร้างว่างเปล่าเราจะมีการจัดการกับที่ดินรกร้างว่างเปล่ายังไงดีคะท่านอาจารย์ครับคือคงต้องเริ่มต้นก่อนนะครับว่าภาษีตัวนี้เป็นภาษีตัวหนึ่งที่อาจารย์พัทรวันเล่าแต่ต้นเลยนะก็คือภาษีทรัพย์สินนะครับเมื่อก่อนเอ่ยเนี่ยเราคุ้นชื่อมันในภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้วก็ภาษีบำรุงท้องที่นะครับมันเพิ่งมาเปลี่ยนมาสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยแหละนะครับเพื่อให้เป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะฮะเพราะว่ากฎหมายเก่าก็ค่อนข้างเก่ามากแล้วนะครับก็กฎหมายตัวใหม่เนี่ยจริงๆถามว่าสิ่งที่มันเป็นหัวใจของเรื่องนี้เลยนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ให้ถูกต้องเหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจสภาพแวดล้อมนะครับฉะนั้นเนี่ยหัวใจของมันแน่นอนฮะทาร์เก็ตของเขาเลยก็คือที่รกร้างว่างเปล่านะครับถ้าเกิดเรามีที่รกร้างว่างเปล่าเกิดขึ้นนะครับจริงๆปีนี้เดี๋ยววันนี้น่าจะโดนเรื่องหนังสือแจ้งการประเมินไปเรียบร้อยแล้วว่าคุณต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่สำหรับที่ดินรกร้างว่างเปล่าแต่มันอาจจะยังไม่ค่อยรู้สึกมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าปีนี้พอประเมินภาษีออกมานะครับก็มันมีการลดหย่อนอะไรต่างๆมี 90% ดิสคาวด้วยนะครับก็อาจจะเหลือกันไม่เท่าไหร่นะครับแต่ปีหน้าเองเนี่ยหรือจริงๆบางคนเขาก็แพลนกันไว้แล้วนะฮะถ้าเกิดเห็นนะฮะเราตรงนี้เราขับรถไปในกลางๆเมืองไกลๆหน่อยห่างๆหน่อยนะฮะเราจะเห็นป่ากล้วยนะฮะอยู่กันแน่นเลยนะครับเรากำลังคิดว่าเดี๋ยวเราน่าจะมีอุตสาหกรรมชุมชนวิสาหกิจชุมชนกล้วยตากกล้วยอะไรสารพัดเลยเพราะว่ามันออกมาเยอะมากจริงๆนะฮะเพราะว่าอะไรกฎหมายเนี่ยมันบอกไว้ว่ามันมี3ตัวนะครับก็คือถ้าเกิดเป็นที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมที่ดินเพื่ออยู่การอาศัยนะฮะหรือเพื่อพาณิชยกรรมอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็มีบทสำหรับที่โรงแรมว่างเปล่าเป็นตัวที่4นะครับตัวที่4แพงสุดฮะนะครับเรทภาษีแพงมากนะครับถ้าเกิดสมมติว่าแล้วตัวถูกสุดแน่นอนฮะเกษตรกรรมนะครับฉะนั้นเวลาที่เขาจะทำกันว่าจะเทิร์นที่ดินโรงแรมว่างเปล่าให้เป็นอย่างอื่นจะทำอะไรนะฮะเขาก็คงอาจจะแน่นอนอาจจะมาคำคอมเมอร์เชียลก็ได้จะทำตึกให้ตึกแถวให้เช่าหรืออะไรกันต่างๆก็ว่าไปนะอันนี้แล้วแต่ประโยชน์ของอันนั้นไปอย่างที่บอกฮะเราไม่อยากให้ใช้เป็นแท็กไดรเวนก็คือเราไม่ได้อยากให้ภาษีไปขับเคลื่อนธุรกิจให้เดินนะครับแต่ว่าเราก็ต้องใช้คอมเมอร์เชียลไดรเวนมันก็คือเราต้องเอาเรื่องสิ่งที่มันเป็นประโยชน์จริงๆไปไดรเวนมันคนส่วนใหญ่ก็อาจจะบอกว่าโอเคอันนี้จะเป็นลองเทอมแพลนนะฮะในการสร้างตึกสร้างอาคารหรือทำอะไรต่างๆนะฮะจะมาสร้างเป็นที่อยู่อาศัยอาจจะยังไม่เหมาะหรืออะไรก็แล้วแต่ก็มองกลับมาที่เกษตรกรรมนะครับก็อาจจะโอเคงั้นย้อนกลับมาปลูกต้นไม้ละกันนะฮะมันก็จะมีประกาศของทางกระทรวงการคลังร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทยนะฮะที่ก็จะบอกเกณฑ์ว่าขั้นต่ำแล้วต้องเป็นยังไงเราก็จะมองไปลองไปนับดูสิฮะเขาบอกประมาณว่า1ไร่เนี่ยขั้นต่ำต้องมีกล้วยอย่างน้อย200ต้นถึงจะนับเป็นเกษตรกรรมนะฮะถึงจะได้เลทภาษีถูกๆของเกษตรกรรมเนี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ถามว่าควิกวินนะครับเราปีนี้เสียภาษีอาจจะยังไม่แพงมากเพราะมี 90% ดิสคาวต์แต่ปีหน้ามันอาจจะโดนเต็มก็ได้นะครับก็อาจจะต้องลองมาดูแล้วอาจจะต้องทำมันไม่ลกล้างว่างเปล่าแหละข้อหนึ่งหัวใจสำคัญของกฎหมายตัวนี้อยู่แล้วนะครับแต่เราจะทำอะไรบนนั้นนะครับก็ต้องมาปรึกษาหรือต้องมาวางแผนกันดีๆนะครับคิดไม่ออกก็จะปลูกกล้วย200ต้นก่อนก็ได้นะครับขอบคุณค่ะท่านอาจารย์ก็นี่ก็เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นสิ่งดีๆนะคะที่เราได้รับจากท่านวิทยากรนะคะก็คือทุกท่านที่อยู่ทางบ้านก็ส่งคำถามเข้ามาแต่ว่าภาษีที่ดินที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่ถือว่าตอนนี้น่าสนใจเลยเพราะว่า 90% นี่คือรัฐบาลลดให้ถูกไหมคะเหมือนกับว่าทางภาครัฐลดให้ในปีนี้ใช่ครับก็คือเอาอย่างนี้ก่อนนะฮะมันจะมีขั้นบันไดก่อนนะครับว่าสมมติว่าถ้าเกิดปีนี้เนี่ยมันมีลดสองลดนะครับมันมีลดแรกเนี่ยลดตามพ.ร.บ.ของเขาเลยนะครับว่าถ้าเกิดเราเอาตัวภาษีลงเลยและที่ดินเก่าเนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วเอาภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างใหม่เนี่ยมาดูแล้วมาดูซิมันมีดิฟประมาณไหนแล้วก็ให้จ่ายเป็นขั้นบันไดไปในส่วนต่างนะครับก็คือให้ลดทอนบรรเทาภาระของผู้เสียภาษีนั่นแหละนะครับภายใน3ปีอันนี้คืออันนี้ลดที่1ลดที่2ก็คือโควิดเนี่ยแหละฮะเขาก็เลยกันให้ 90% ลดในเนื้อภาษีที่มันจะต้องจ่ายเนี่ยสมมติว่าต้องจ่ายภาษีสมมติ100บาทนะครับก็ 90% ลดจ่าย10บาทพออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นมาตรการระยะสั้นละกันนะครับเพราะมีมาตรการใหญ่ของมันอยู่แล้วมีมาตรการระยะสั้นเพิ่มเติมเข้ามาในช่วงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดปีหน้าก็ไม่รู้จะมีไม่มีเนาะฉะนั้นเราก็ทำจัดการให้มันถูกก่อนดีกว่านะครับหรือเช่นอย่างที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยก็จะเจอหลายท่านนะครับก็อาจจะมีบ้านมีคอนโดหรือมีบ้านหลายหลังนะครับอันนี้คืออยู่ในครอบครัวเดียวนะมีบ้านหลายหลังนะครับก็เลือกดูฮะว่าตัวเราเป็นเจ้าบ้านที่ไหนนะครับอาจจะต้องเลือกเพราะว่ามันมีเกณฑ์ในการลดหย่อนภาษีอยู่นะครับก็จะต้องมาพิจารณากันขอบคุณค่ะค่ะจากที่เราได้ร่วมพูดคุยกับวิทยากรทั้งสองท่านนะคะจะเห็นได้ว่าประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่รองรับในเรื่องของการระงับข้อพิพาททางภาษีโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการค่ะ
แต่ยังคงใช้การระงับข้อพิพาททางภาษีโดยการใช้สิทธิอุทธรณ์ในระบบกรมสรรพากรค่ะถ้าไม่พอใจคำวินิจฉัยนะคะก็ยื่นต่อศาลได้ค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะจะเห็นว่าการระงับข้อพิพาททางภาษีโดยอนุญาโตตุลาการก็ย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปค่ะก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละประเทศที่จะนำมาปรับใช้นะคะและพวกเราในฐานะนักกฎหมายรุ่นใหม่ก็เล็งเห็นว่าถ้าประเทศไทยมีกฎหมายมารองรับในเรื่องนี้นะคะก็จะอาจจะส่งผลดีต่อทั้งภาครัฐและภาคเอกชนค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราคณะผู้จัดทำนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่เราได้มานำเสนอได้มาร่วมพูดคุยเสวนากันวันนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านไม่มากก็น้อยค่ะแล้วก็วันนี้เราต้องขอกราบขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะคะที่มาร่วมให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจะต้องขอบคุณสถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมค่ะที่เปิดโอกาสให้พวกเรานักศึกษาได้มาฝึกประสบการณ์ที่นี่และให้มีเวทีการเสวนาดีๆแบบนี้นะคะรวมถึงต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมอยู่ทางบ้านนะคะที่ให้ความสนใจในหัวข้อเสวนาของเราและส่งคำถามกันเข้ามาอย่างล้นหลามเลยซึ่งด้วยเวลาที่จำกัดนะคะเราก็จะต้องคัดสรรมาเฉพาะบางคำถามหากคำถามของท่านใดที่เราไม่ได้หยิบยกขึ้นมาต้องขออภัยมาด้วยค่ะค่ะแล้วสุดท้ายนี้นะคะพวกเราก็ขอฝากทุกคนนะคะอย่าลืมติดตามหัวข้อเสวนาเรื่องอนุญาโตตุลาการในยุค New Normal ค่ะในวันพุธที่7กรกฎาคมนี้นะคะซึ่งก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ